โทษทีนะเฮ้ ผมพร้อมเข้าคลับนี้แล้วฉันต้องสแกนคุณก่อนเฮ้ยเขาน่ารักจังอ่ะเราต้องเข้าไปใกล้เขากว่านี้เมเจ้าเขาเพอร์เฟกต์จริงๆขนาดกลิ่นยังหอมเลยนายขอฉันเช็คเรตติ้งคุณก่อนเรตติ้งดีนี่เข้าไปได้ขอให้สนุกในคลับนะเราเองก็อยากเข้าไปในคลับเหมือนกันค่ะฉันต้องสแกนเพื่อเช็คเรตติ้งคุณก่อนไหนขอฉันสแกนคุณด้วยนะสแกนเลยค่ะอยากเข้าไปจะแย่แล้วโอเคมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้คุณทั้งคู่เรตติ้งไม่สูงพอก็เลยไม่ได้รับอนุญาตได้เข้าไปในคลับกลับไปซะเถอะเออให้ตายก็ได้เราก็ไม่ได้อยากเข้าไปอยู่แล้วแหละไม่อยากเชื่อเลยว่าเราถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในคลับอ่ะบ้าจริงพระเจ้าเธอได้ดูขาตัวเองบ้างไหมไม่แปลกเลยที่พวกเขาไม่ให้เราเข้าไปเธอเหมือนบิ๊กฟูตเลยเธอพูดถึงอะไรอ่ะโอ้ไม่นะฉันลืมโกนขนไปซะสนิทเลยอ่ะขนดกจริงๆขอร้องอ่ะช่วยจัดการขนถ่ายฉันทีนะฉันจ่ายให้ก็ได้$20เหรอได้มาลุยกันเลยเอาล่ะดูเหมือนแว็กซ์จะอุ่นแล้วก็พร้อมใช้ละฉันก็พร้อมแล้วทำตรงรักแร้ด้วยนะว้าวไม่ใช่เล่นๆ เลยนะแต่ว่าแว็กซ์จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้แค่ทาแว็กซ์อุ่นๆลงไปบนขนรักแร้ขณะที่มันกำลังแข็งตัวฉันจะเริ่มทาแว็กซ์ที่ขาของเธอด้วยเรามีเรื่องต้องทำเยอะเลยเพราะว่าเธอขนดกมากอ่ะสู้สองไม้นี้ต้องแยกเข้าจมูกเธอ เธอแน่ใจนะว่ามันจะได้ผลน่ะแน่นอนอยู่แล้วฉันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่เธอต้องกัดเจ้านี่ไว้เพราะว่ามันเจ็บไม่ชิ้นเล่นเลยฉันมีหูฟังตัดเสียงรบกวนตอนนี้ฉันก็พร้อมดึงแว็กซ์ออกแล้วแหละดึงเลยอึ๊บกระชากและอันสุดท้ายดึงได้โว้วขนเพียบเลยเธอคิดว่าไงหวัดดีโอเคหรือเปล่าทำไมดูแข็งไปเลยล่ะฉันไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่ได้กรี๊ดเหรอเนี่ยมาฉันขอเอาเจ้านี่ออกจากปากเธอก่อนไม่เสียงกรี๊ดประหลอดแตกเธอกรี๊ดดังมากจนแผ่นเปลือกโลกจะแตกแล้วหยุดโอ้ดีขึ้นหน่อยแต่ว้าวผิวเธอดูเนียนขึ้นแล้วตอนเนี้ยจริงของเธอขนหายไปหมดแล้วอะเจ็บชะมัดเลยเออฉันเพิ่งคิดได้ว่าฉันเองก็มีขนบนปากด้วยแล้วก็ขนดกๆนี่อีกเออเดี๋ยวรู้แล้วว่าทำไงดีอ่ะถ้าฉันใส่นี่ให้เธอเธอจะแว็กให้ฉันไหมแว็กให้หรอไม่มีทางฉันมีเทคนิคของตัวเองในการเอาขนบนหน้าออกก็ได้ตามใจเธอเลยเริ่มได้เลยนะโอเคฉันมาแล้วมันไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวเธอพูดถูกฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันพระเจ้าเออทีนี้ฉันจะทำไงเนี่ยเธอกันคิ้วให้ฉันเสร็จแล้วเหรอเยี่ยมเลยใช่ฉันแค่ทำความสะอาดส่วนอื่นให้ด้วยอ่ะทุกอย่างโอเคดีดีนะที่ใช้ไม้กาวติดตัวไว้มันน่าจะได้ผลนะไม่งั้นเธอได้ฆ่าฉันแน่ๆฉันว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะโอ้โอเคเสร็จละเธอใส่แว่นเหมือนเดิมได้แล้วล่ะขอบใจที่นี่ขนคิ้วฉันก็ดูดีขึ้นเยอะแล้วโอ้เดี๋ยวที่ด้านบนปากของฉันยังมีขนอยู่เลยอ่ะฉันไม่อยากมีหนวดอ่ะไม่ต้องห่วงเจ้าเนี่ยใช้กับตรงปากได้ด้วยอยู่นิ่งๆนะกำจัดขนหมดแล้วแต่ฉันยังมีสิวอยู่เลยอ่ะสงสัยต้องพึ่งของในกล่องแปลงโฉมเคป๊อปแล้วล่ะอู้ดูของดีๆที่อยู่ด้านในสิเฮ้ ของบางอย่างเป็นของฉันนะเอามานี่ไม่ได้ฉันจะใช้ฉันหยิบก่อนนะก็ได้เอาไปเลยฉันไม่สนหรอกแต่ฉันจะใช้นี่ yes มาร์คหน้าทองสูตรคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาให้ฉันได้หรอส่วนฉันจะได้อันที่จริงฉันไม่รู้มันคืออะไรอ่ะที่รู้ก็แค่มันเป็นของเหลวที่อยู่ในขวดโอ้เดี๋ยวรู้แล้วเครื่องทำโฟมนี่นาฉันใส่คลีนเซอร์ที่ชอบลงไปได้น่าจะพอละทีนี้ก็ปิดฝากลับไปได้แล้วเสร็จแล้วแค่กดตรงนี้ขึ้นๆลงๆดูมันสิมันกลับเป็นโฟมอ่ะฉันทำได้สนุกจังเลยแฮะฉันชอบโฟมโอ้ทีนี้ก็แปะบนหน้าได้แล้วฉันจะนวดผิวหน้าของตัวเองรู้สึกดีขึ้นเลยแหละและยังเหลืออีกเพียบเลยใช้ได้อีกเยอะได้เวลามาร์คหน้ากันแล้วเดี๋ยวต้องถอดแว่นออกก่อนมันช่วยเรื่องผิวฉันได้อย่างแน่นอนเอาล่ะส่วนแรกแปะลงไปแล้วทีนี้ก็แปะส่วนล่างด้วยต้องแปะดีๆให้มันเรียงต่อกันและก็ได้แล้วสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือรอและผิวฉันก็จะเพอร์เฟกต์ได้เวลาละ
ถอดมาสก์แล้วก็ดูผลที่ได้กันเถอะฉันว่าต้องดูดีแน่ๆเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอะอะไรกันอะฉันไม่ยอมให้มันชนะหรอกฉันจะแปะมาสก์กลับไปเหมือนเดิมหรือว่าฉันต้องใช้มาสก์ให้เยอะกว่านี้น่าจะช่วยได้ฉันจะแปะกี่อันก็ได้เท่าที่แปะได้เลยอะนั่นคือความลับที่ไม่เคยรู้มาก่อนโอ้พอแปะมาสก์พวกนั้นบนหน้าทำให้เธอน่ากลัวน้อยลงแต่ตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่ฉันต้องล้างโฟมออกแล้วล่ะว้าวรู้สึกสดชื่นจังเลยเฮ้ยผิวฉันนุ่มมากเลยล่ะจริงด้วยอ่ะผิวเลิศมากเลยทีนี้ตาฉันเอามาสก์ออกแล้วแหละเดี๋ยวทำไมไม่ออกอ่ะติดเหรอมันติดอ่ะเอามาสก์ออกจากหน้าไม่ได้ช่วยด้วยโอเคเดี๋ยวช่วยเองโอ้ติดแน่นบนหน้าเธอเลยอ่ะโอ้ว้าวเป็นไงมั่งดีกว่าเดิมไหมตอนนี้หน้าเธอผ่องเหมือนทองคำเลยว้าวเดี๋ยวไม่ได้การละไม่นะไม่คิ้วฉันมันหายไปไม่มีคิ้วแล้วจะออกไปข้างนอกยังไงอะยุ้ยมันอันตรธานหายไปจากหน้าเธอจริงๆดูเหมือนเราต้องวาดมันขึ้นมาแทนแล้วล่ะอ๋อได้อยากรู้จังว่าผู้หญิงในวิดีโอจะทำอะไรเออเล็บของฉันนี่ตอนนี้เธอใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นละว้าวดูมันปั่นสิเป็นเครื่องปั่นที่แรงดีจังโอ้ให้ตายฉันกัดเล็บหลุดอีกแล้วโอ้ช่างเหอะมันจะออกมาเป็นของกินหรอหรือยังไงนะโอ้ของกินจริงด้วยพระเจ้าสำหรับเขามันคงเผ็ดจนทนไม่ไหวแน่โอ้อีกเล็บนึงละแย่จังนี่เขาคิดว่าจะเอาชนะฉันได้เหรอฝันไปเถอะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเล็บพวกนี้ล้อกันเล่นปะเนี่ยนั่นเธอเพิ่งโยนเล็บของเธอมาใส่ฉันเหรอให้ตายพอทีฉันไม่ทนหรอกนะค่ะฉันอยากให้มาส่งของเดี๋ยวนี้เลยค่ะเหตุฉุกเฉินมากเยี่ยมหวังว่าของจะมาส่งไวๆนะไม่อยากรอนานอ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำแบบนี้ไม่เกรงใจกันบ้างเฮ้ยผมเอาของมาส่งครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับเออของมาแล้วเปิดกล่องดีกว่าหมดหน้าที่แล้วเจ้าเทพเยี่ยมใช่ที่ฉันสั่งจริงด้วยดูดีกว่าที่คิดไว้อีกอ่ะมันจะต้องใช้ดีแน่ๆเฮ้ยโอลิเวียเอานี่ไปใช้สิไม่ต้องทำหน้างงมันเอาไว้ทำเล็บขอให้สนุกนะทำเล็บฉันเหรอบ้านะตื่นเต้นจังเลยขอเอาแล็ปท็อปไปเก็บก่อนนะฉันจะได้เริ่มทำเล็บสักทีแค่ต้องเอาเล็บเข้าไปในช่องเล็กๆแล้วก็กดตรงนี้ลงบ้านะเล็บฉันมีไอศกรีมจิ๋วติดอยู่ด้วยเป็นการทำเล็บที่ดีที่สุดที่เคยทำเลยโดยเฉพาะฉันที่ไม่เคยทำเล็บมาก่อนได้เวลาทำเล็บที่เหลือแล้วทำง่ายจริงๆแค่กดปุ่มเรื่อยๆก็ได้ละตอนนี้เล็บฉันถูกตกแต่งอย่างสวยงามแล้วว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะงานดีมากถ้างั้นก็ฉันก็จะลองทำเหมือนกันนะขอให้สนุกนะไหนดูสิอู้ฉันสามารถเปลี่ยนรูปที่จะไปอยู่บนเล็บได้ด้วยไหนลองภาพนี้สิจะออกมาเป็นไงนะแซวนี่แหละสไตล์ที่ฉันเป็นเข้ากับฉันได้ลงตัวเลยเฮ้ยตายเล็บเธอเลิศเวอร์เลยอ่ะฉันรู้เราทั้งคู่เหมือนไปทำเล็บที่ร้านกันมาเลยต้องถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยจะได้เป็นที่ระลึกสำหรับโพสต์ลงโซเชียลเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยฮะผู้ชายคนนั้นมาจากไหนอ่ะอู้นี่แหละสีที่ฉันชอบเลยเฮ้ยเธอรู้ไหมว่าเขาเป็นใครไม่อยากรู้ว่าการทำเล็บจะสนุกขนาดนี้นะโอ้ฉันขอโทษทีอ่ะต้องไปละฉันชอบกินของว่างแล้วก็ดูวิดีโอไปด้วยอุ๊ปส์ขอโทษทีเหมือนมีอะไรติดฟันเลยอะส่องกระจกดูหน่อยดีกว่าพระเจ้าฟันฉันเหลืองแบบนี้มาตลอดเลยเนี่ยหึยแย่สุดๆเลยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วล่ะเซิร์ชเน็ตดูน่าจะมีวิธีแก้นะฮะโอเคฉันดูแล้วล่ะเราต้องใช้สีผู้นี้แต่จะไปหามาจากไหนอะอ๋อเดี๋ยวรู้แล้วเยี่ยมขนมที่รู้จักกันนี่แหละแถมอร่อยด้วยนะโอเคเปิดถุงก่อนเสร็จแล้วก็หาสีพวกนั้นเจอแล้วทีนี้ก็ได้เวลาลงมือเราจะใช้ครกกับสากบดขนมเหล่านี้เอาเลยนะดูสิมันเปลี่ยนเป็นผงสีขาวล่ะอย่างที่ต้องการเลยอ่ะเยี่ยมน่าจะบดพอละต่อไปแปรงสีฟันแค่คิดว่าจะมีฟันขาวๆหลังจากทำเสร็จก็รู้สึกดีละได้เวลาเริ่มแปรงและถูคราบสกปรกพวกนั้นออกไปเฮ้อไม่อยากเชื่อเลยว่าเมื่อเช้าฉันเจอตุ๊กตาเก่าพวกนี้ฮะเดี๋ยวนะทำไมฉันไม่เคยสังเกตตรงนี้ของมันมาก่อนเลยปากตุ๊กตาเป็นสีชมพูส่วนปากฉันไม่เลยหรือเพราะแบบนั้นทำให้มันป๊อปปูล่าฉั
ราต้องทำอะไรสักอย่างหนังยางเนี้ยช่วยฉันได้ดึงมันออกไปแล้วก็เรียบร้อยทีนี้ริมฝีปากฉันก็จะเริ่มเป็นสีชมพูต้องรอสักหน่อยฮะฟันฉันน่าจะสะอาดและขาวแล้วล่ะขอดูผลลัพธ์หน่อยเยสดีขึ้นเยอะเลยฟันของฉันไม่เหลืองแล้วทีนี้เราก็สามารถทาลิปกลอสสีแดงเพื่อเสริมให้ฟันสว่างขึ้นสีแดงมักจะตัดกันดีกับสีขาวมากกว่าสีเหลืองโอเคน่าจะนานพอแล้วฉันว่ามาเอาออกกันเถอะต้องดูดีแน่นอนฉันนี่ฉลาดจังแถมทำได้ง่ายด้วยฮะฉันอยากได้สีแดงบ้างอะลิปของฉันน่ะเหรออดจ้ะบ้าจริงงกจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันก็จะคิดไล่ออกแล้วถ้าเกิดว่าฉันยืดแขนฉันไปตรงนั้นได้แล้วลาก่อนนะหลอดฉันไม่ต้องการกันแล้วล่ะแล้วฉันก็มีสีเทียนเต็มโหลเลยฉันจะเลือกสีที่ชอบบับเบิ้ลกัมเป็นตัวเลือกที่ดีตอนนี้ถูมันลงบนปากขวดพอทาจนทั่วแล้วก็เอามันมาประกบกับริมฝีปากนั่นแหละทำแบบนั้นเลยได้ผลล่ะตอนนี้ฉันมีริมฝีปากสีชมพูแล้วเหมือนตุ๊กตาตัวเก่าของฉันเลยแถมไม่ต้องแบกหน้าไปยืมลิปกลอสของคนที่อยากให้ยืมด้วยหยุดนึกถึงความน่ารักของเขาตอนที่เจอกันที่คลับไม่ได้เลยแล้วก็ฉันอยากให้โปสเตอร์มาอยู่ฝั่งของฉันมากกว่าเฮ้ย นั่นเธอกำลังทำอะไรยะจะเอาโปสเตอร์ไปแบบนั้นไม่ได้นะที่จริงมันควรมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยซ้ำไม่เขาอาศัยอยู่ฝั่งนี้แย่หน่อยนะไม่ฝั่งนี้ถอยไปเลยไม่เธอนั่นแหละออกไปเธอเป็นคนขโมยมันเอ้ยเธอมันแย่ที่สุดเอาเขาคืนมาให้ฉันเลยเดี๋ยวนี้ต่อยนะเขาไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ฝั่งคนเดือดๆอย่างเธอหรอกไม่เธอทำเขาขาดความผิดเธอด้วยเธอดึงแรงเกินไปไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ผมฉันก็ยุ่งเชียวแต่ฉันมีวิธีนะไหนดูสิฉันรู้ว่ามันอยู่ในนี้แหละไม่เอากล้วยฮะอยู่ไหนนะใส่ลุงมาประดับอะไรในเนี้ยไม่ฉันไม่ต้องการมันอะไรเนี่ยเอาแต่โยนของใส่หัวฉันอยู่ได้อยู่นี่ไงเจอแล้วล่ะดูเหมือนแบตก็ยังไม่หมดนะเนี่ยที่ต้องทำก็แค่ใส่ผมเข้าไปในรูนี้เสร็จแล้วแค่กดปุ่มมันจะพันรอบผมฉันเลยดูสิสวยขนาดไหนแต่ฉันอยากให้มันพันมากกว่านี้ฉันจะเลื่อนขึ้นลงแบบนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามันพันทั่วแล้วเยี่ยมใส่ลูกปัดเข้าไปก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยว้าวผมเธอสวยจังฉันเองก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอะฉันจะใส่สายรุ้งประดับลงในแก้วที่มีน้ำคนมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละลายจนหมดเยี่ยมถึงเวลาให้ผมดื่มน้ำละเราจะเริ่มด้วยช่อนี้แล้วต้องดูให้แน่ใจว่ามันจุ่มลงไปดีแล้วว้าวดูลุคสีชมพูสวยๆนี่สิฉันชอบพันผมแบบเนี้ยมันสนุกมากเลยใช่ละฉันดูดีขึ้นเยอะแบบเห็นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแบบสุดๆว้าวผมสีชมพูจี๊ดจ๊าดสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะสวยนะสีชมพูเนี่ยเข้ากับฉันสุดๆแถมช่วยขับผิวฉันด้วยและยังทำได้ง่ายด้วยนะรู้เลยไหมพวกเราดูดีมากเธออยากเปลี่ยนชุดไหมล่ะแน่นอนสิมาใส่ชุดพวกนี้ที่เราเก็บไว้กันเถอะเยี่ยมดูสิว่าพวกเราสวยแค่ไหนชุดนี้เข้ากับฉันสุดๆเลยแถมมีถุงมือเพิ่มความเลิศด้วยส้นสูงของฉันก็เลิศเหมือนกันฉันไม่เคยใส่เลยถอดแว่นตาออกสิมันจะได้ไม่บังหน้าตาเธอไม่ต้องไปสนโปสเตอร์ละไปทำให้ประทับใจด้วยตัวเองกันเลยเขาอยู่นั่นไงพระเจ้าเขากำลังมองมาทางนี้แถมกำลังยิ้มด้วยลุคใหม่ของเราใช้ได้เลยล่ะรับประกันเลยว่าหลังจากเก็บของเสร็จเขาต้องมาคุยกับเราใกล้ๆแน่ เดี๋ยวเขามีรูปใครในล็อกเกอร์อ่ะไม่เขามีแฟนแล้วโอ้ยหยุดร้องเหอะยังมีผู้ชายอีกเป็นล้านนะไปกันเถอะรอก่อนค่ะพ่อหนูขอหยุดนี่ก่อนโอ้ไม่ได้รู้ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยลูกลืมอะไรไปหรือเปล่าขอบคุณค่ะไปกันค่ะเออหนูหาไม่เจอเลยไม่ในนี้ก็ไม่มีอะไรลูกกุญแจค่ะทำหายอีกแล้วเหรอไปหากันไม่มีดูใต้นิ้วหรือยังคะมาดูใต้โซฟากันมีไหมไม่ค่ะมาลองคิดดูก่อนไม่ได้อยู่กับฉันใช่ไหมโอ้เหม็นมากเฮ้ยพ่อไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วรอเดี๋ยวนะ
ตอนนี้เก็บให้ดีล่ะโชคดีนะลูกเดี๋ยวฉันลืมกุญแจหรือเปล่าเนี่ยในนี้ไม่มีเลยโต๊ะข้างเตียงโถเอ้ยพ่อคะเปิดหน่อยเรื่องเนี้ยหักมุมได้น่าสนใจดีโอ้ไม่ได้ยินเลยอ่ะสงสัยต้องรออยู่อย่างนี้ไม่มีใครเอาขยะไปทิ้งกันเลยเฮ้ยว่าหนูลืมกุญแจค่ะอีกแล้วเหรอให้ตายสินั่นข้าวของของลูกเหรอพ่อนึกอะไรออกแล้วล่ะพ่อจะใช้หนึ่งในชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เพื่อให้แน่ใจว่าลูกจะไม่ทำกุญแจหายอีกพอวาดทั่วทั้งชิ้นแล้วเขียนอักษรตัวแรกของชื่อไว้ด้านบนเสร็จแล้วต่อไปลูกจะไม่ทำหายแน่โอ้นี่ว้าวมีตัว A อยู่บนนี้ด้วยอ่ะขอบคุณค่ะพ่อโอ้พ่อก็ทำด้วยเหมือนกันพออยู่ด้วยกันแล้วดูน่ารักเนอะฉันมีพ่อที่ดีที่สุดเลยได้ผลจริงๆเอาล่ะแม่ไปก่อนนะเป็นเด็กดีตอนอยู่กับพ่อนะจับตาดูเธอไว้ล่ะเจอกันตอนเย็นนะบายค่ะเบื่อจังพ่อคะมาเล่นกับหนูหน่อยหนูเจ้านี่ไปทำอะไรล่ะหนักเป็นร้อยโลเลยนะนั่นน่ะต้องมีอะไรให้ทำในนี้บ้างแหละว้าวดูชุดของแม่สินี่ตัวโปรดของฉันสุดยอดดูข้าวของผู้ใหญ่พวกนี้สิโอ้เม็ดเจ้าที่มาสมบัติของจริงเลยฉันจะใส่ได้พอดีไหมนะเจ๋งเอาล่ะเสร็จแล้วว้าลูกทำอะไรลงไปเนี่ยชอบไหมคะผู้เนี้ยของแม่น่ะจำไว้นะห้ามแตะของฉันโอ้ไม่นะแย่แล้วฉันแต่ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงฉันจะทำเครื่องประดับให้เอวาแล้วมันจะเหมาะกับเจ้าหญิงมากรูปทรงมงกุฎเนี่ยจะเป็นแหวนที่สมบูรณ์แบบและฉันก็ทำรูปทรงอื่นๆได้ด้วยอย่างดวงดาวแล้วก็ยังทำได้หลายสีด้วยนะเด็กผู้หญิงทุกคนชอบหัวใจสีแดงเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับอันนี้เกือบเสร็จแล้วน่ารักใช่ไหมล่ะอย่าลืมจุดตรงกลางล่ะมันเป็นตรงที่คุณจะติดแหวนเห็นไหมตอนนี้ก็มีเยอะแยะเลยและพวกนี้ก็เป็นของลูกทั้งหมดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะพ่อพ่อก็ใส่นี่ได้นะนี่แหละพลังสร้างสรรค์เย้ฉันต้องชนะให้ได้จัสตินฮะนี่คือสิ่งพิเศษสำหรับคนพิเศษล่ะโอ้ฉันเหรอเปิดสิใช่แล้วลองหาที่เปิดดูเจอแล้วโอ้พวกเรานี่ไม่ได้สารทำไมมาให้ของขวัญล่ะ เดี๋ยวเป็นวันอะไรเนี่ยวันครบรอบงั้นเหรอขอเวลาแป๊บโอเคฮะก็ได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะลืมวันครบรอบในนี้ต้องมีอะไรที่ใช้ได้สิไม่เร็วเข้าคิดสิของขวัญของฉันต้องใหญ่มากแน่เลยฉันมีมาร์ชเมลโล่ด้วยเหรอไปนี่โอ้ฉันจะเอาถาดน้ำแข็งไปทำอะไรได้ไม่รู้สิเดี๋ยวรู้แล้ว
ขั้นแรกใส่ซีเมนต์แห้งลงไปในถุงพลาสติกจากนั้นเทน้ำลงไปแก้วนึงปิดมันให้แน่นใช้นิ้วทำให้มันกระจายไปให้ทั่วต้องแบบนี้ให้เรียบแบบนี้แหละทีนี้สำหรับฐานน้ำแข็งตัดเจ้านี่ก่อนแล้วบีบลงไปในช่องต่างๆใส่ให้เต็มทุกช่องเลยใช่แล้วทำต่อไปแบบนั้นแหละใกล้เสร็จแล้วและช่องสุดท้ายจากนั้นก็ทำให้ดูเท่ากันใส่คลิปหนีบกระดาษสีสดใสลงไปใช่ปักลงไปเลยปักลงไปครึ่งหนึ่งและคุณสามารถใช้สีที่ต่างกันได้แห้งแล้วลองดูนี่นายกลับมาแล้วของขวัญสำหรับเธอที่รักว้าวมันคืออะไรอ่ะคือที่ทับกระดาษหรือเปล่าอ่ะนี่สำหรับรูปของเธอไงไม่จำเป็นต้องใช้กรอบเลย ขอบคุณนะยังไม่หมดนะพวกเราน่ารักกันมากๆเลยนะเธอสามารถเก็บไว้ได้ทุกที่ที่ต้องการและเอาไว้มองคนที่เธอรักเอาล่ะฉันมาแล้วอู้อ่ะฮะนั่นไงแล้วนี่ล่ะให้ตายสิแล้วแบบนี้ฉันจะดูวิดีโอยังไงเนี่ยนี่มันน่าสิ้นหวังทำความสะอาดหน่อยนะนายเป็นอะไรอ่ะจัสตินเฮ้ยเป็นอะไรฉันอยากจะดูมือถือน่ะลำบากเลยฮะเย้เฮ้ยคิดอะไรออกแล้วฮะเดี๋ยวก็รู้เห็นใจกันเปล่าสูงๆใบนี้ใช่ไหมคลุมถุงมือยางเอาไว้ด้านบนจากนั้นเทปูนซีเมนต์ลงไปในถุงมือเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่อยๆดึงถุงมือออกจากนั้นวางมันให้นั่งแบบนี้และให้มันยึดโทรศัพท์ไว้ทีนี้ก็แค่รอดูเหมือนจะแข็งแล้วนะแต่เราไม่ต้องใช้ถุงมือแล้วทีนี้มือของเราก็พร้อมแล้วเจ๋งใช่ไหมล่ะจากนั้นวางโทรศัพท์ลงไปแล้วสนุกให้เต็มที่โอ้โหเคล็ดลับนั้นแจ๋วไปเลยโอเคนักเรียนตั้งใจหน่อยเยี่ยมเลยโอ้สแตนด์วิชทูน่านั่นเล่นฉันซะแล้วรอเดี๋ยวครูปล่อยพวกเธอไว้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้แฮะโอ้พระเจ้าเฮ้ยอยากเล่นสนุกหน่อยแม่ลาก่อนจะควิสย่อยทั้งหลายวู้ฮู้มาสนุกกันเพื่อนว้าวเฮ้ยว้าวไม่มีใครสู้ฉันได้อ๋อเหรอว้าวดินสอสีหล่นแย่แล้วเราฉันไม่ได้ถามนะเฮ้ยฉันจะไม่ยอมโดนว่าหรอกฉันนั่งปั้นมันอยู่ตลอดเวลาฮะโอ้เห็นก้อนดินเหนียวไหมจิ้มให้มันเป็นรูโดยใช้ดินสอสีจากนั้นใช้ได้เฉือนตรงบริเวณรูออกเป็นชิ้นๆทำต่อไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละทีนี้ก็มีที่เสียบดินสอเจ๋งๆแล้วครูยังไม่มาใช่ไหมบางทีเขาไม่สังเกตเห็นหรอกฮู้ก็ยังชั่วหน่อยทำงานต่อดีกว่าหอพระเจ้าส้นนี่มีประโยชน์มากแฮะเยี่ยมเลยหนุ่มๆเฮ้เขาชอบละเป็นตอนบ่ายที่สงบสุขจังฮะเออว่าไงลูกว่าไงลูกมันอะไรแบบนี้ผมเป็นจิตกรตัวจริงอือฮึเอามันไว้ตรงตู้เย็นดีกว่าฮะเจ้าแม่เหล็กดื้อให้ตายสิลูกรัก
ที่แม่แขวนรูปของลูกไม่ได้แล้วล่ะตอนเนี้ยแล้วลูกทำอะไรอ่ะดินน้ำมันงั้นหรอคิดอะไรออกแล้วล่ะเราต้องใช้ฝาขวดกับแม่เหล็กฉะนั้นพลิกด้านแล้วใส่ดินน้ำมันลงไปใส่มันลงไปรอบๆให้ทั่วจนกว่าจะหมดแบบนี้ไงจากนั้นใส่ไข่มุกตกแต่งลงไปดูเหมือนคัพเค้กเลยสวยงามมากลองดูอันนี้สิปีนี้ฉันจะแขวนอะไรไว้ก็ได้รวมถึงผลงานชิ้นเด็กของลูกชายด้วยเรียบร้อยไปกินขนมกันเถอะมาทำให้กิฟต์อันนี้ดูน่าสนใจขึ้นอีกนิดเถอะฉันจะใช้ปากกาสามมิติทำรูปก้นหอยบนกิฟต์จากนั้นก็ลากขึ้นมาให้สูงๆดูดีเลยแค่นี้น่าจะพอแล้วนะทีนี้ฉันจะติดกิฟต์กับผมของฉันเธอคิดว่าไงเวนดี้ฉันชอบมากเลยสวยระสุดๆพร้อมไหมเดี๋ยวขอฉันกดหน่อยนะนะขอหน่อยนะโอเคเอาเลยกดแล้วนะไม่ใช่ว่าต้องมีอะไรสักอย่างหรอใช่แปลกๆนะฉันจะลองอีกทีไม่เอานะหรือว่ามันจะเสียแล้วเนี่ยเรากลับบ้านเลยดีไหมโอ้ headphone เหรอขอบใจฉันชอบเพลงนี้ทำงานเดี๋ยวนี้นะไอ้ปุ๋งงี่เง่าไม่ดีเรื่องเลยเดี๋ยวเธอไปเอามาจากไหนอะเฮ้ยจัสมินยูฮูอยากทายที่สุดหรือต้องใช้อันนี้จัสมินลา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 จริงปะเนี่ยฉันดูแล้วแบบนี้ต้องได้ผลแน่ต้องเสียงดังมากมากฮะแปลกจังมันเป็นอะไรไปนะว้าวลา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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจะไม่ใช้มันอีกแล้วฉันได้ไอเดียอื่นแล้วล่ะฉันแค่ขอยืมมาเองนะสาบานได้เฮ้ย ช่วยฉันหน่อยสิช่างเหอะนี่มันแค่เรื่องขำๆอะส่งมาให้หมดเอามาให้หมดนะอย่าว่ากันเลยนะคะเยี่ยมเลยวู้ฮู้จัสมินพอเหอะฉันทำไงดีอะนึกออกแล้วแบบ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 อื้อๆฉันน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้นะเริ่มด้วยการวาดวงกลมกันเลยแต่ฉันจะเหลือช่องเป็นรูปประตูกุญแจไว้หน่อยนึงเติมด้านไหนให้หมดเติมแค่ในเส้นนะเกือบเสร็จแล้วนี่ไงประมาณนี้แหละต่อไปฉันต้องวาดเส้นในแนวตั้งหลายๆเส้นอย่าให้เหลือช่องว่างเลยรู้ไหมมันก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะฉันรู้สึกได้เลยว่าความเครียดค่อยๆหายไปโอเคทีนี้มาถึงส่วนถัดไปละวาดเส้นตัดผ่านส่วนที่ขึ้นรูปไว้ฉันจะทำเป็นกรอบฉันจะทำแบบเดียวกันกับอีกด้านจากนั้นก็เติมด้านในตอนนี้เอาส่วนนี้เก็บไว้ก่อนทีนี้มาถึงส่วนต่อไปฉันจะวาดเส้นหลายเส้นติดกันฉันอยากทำเส้นพลาสติกยาวๆแบบเนี้ยอีกแค่นิดเดียวนี่แหละเพอร์เฟกต์พอมันนิ่มลงฉันก็จะงอเข้าแล้วนำไปติดกับวงกลมหูฟังของฉันจะอยู่ในช่องพอดีเลยทีนี้ฉันก็จะมีเฮดโฟนเป็นของตัวเองแล้วอู้เพลงดีจังจัสมินดูสิฮะว้าวเจ๋งสุดๆเลยอะเวนดี้ฉันรู้มันพิเศษสุดเลยด้วยมาเต้นกันเถอะเดี๋ยวก่อนไม่เอาเล่นมวยปล้ำนิ้วก่อนฉันมือโปรนะบอกไว้ก่อนอู้เธอเก่งนี่ดุเดือดสุดๆยอมแพ้สิเวนดี้ไม่ทันสนใจละใหญ่ขี้โกงว้าวดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นน่ะเราอยู่ไหนกันน่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ต้องมามองฉันเลยร้อนจังฉันรู้น่ะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะใช่แมงป่องหรือเปล่าโอ้แหวะแจสมินเธอทำอะไรอยู่อ่ะมันไปไหนอ่ะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยเธอโอเคไหมฉันแค่อยากดื่มน้ำเองนะเอาเหอะ
ร้อนสุดๆหรือว่าฉันจะรอเหงื่อไว้รวมกันดีเอาจริงดิเฮ้ยมันยังมีน้ำนี่นามารยาทฉันไปไหนหมดเอาหน่อยไหมขอบใจเออฉันหิวน้ำสุดๆเลยนั่นอะไรอ่ะดูไม่ค่อยปกตินะไม่ใช่อะไรที่เห็นได้ทุกวันนะฉันนึกว่าของแบบนี้จะมีแต่ในหนังว้าวแบบนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยดูแตงโมหวานฉ่ำนี่สินี่แหละที่ฉันต้องการกลิ่นหอมมากๆด้วยอ่ะโอ้ไม่นะหน้าผิดหวังจังแบบนี้น่าจะช่วยได้นะเราทำไงกันดีอ่ะเดี๋ยวฉันนึกอะไรได้แล้วฉันจะเริ่มด้วยการวาดรูปพระจันทร์จากนั้นก็เติมเส้นในแนวตั้งฉันจะเหลือช่องว่างแต่ละเส้นเอาไว้ฉันจะเติมสีเขียวอ่อนลงไปด้านล่างรูปพระจันทร์ทำลงมาเรื่อยๆเลยโอเคแค่นี้ก็พอละมาเติมสีแดงกันเถอะฉันจะทำตามแพทเทิร์นเดิมเลยนะยิ่งวาดต่ำลงไปก็จะยิ่งแคบลงมันจะออกมาเหมือนแตงโมหั่นชิ้นเห็นไหมเติมรายละเอียดสักหน่อยส่วนนี้ง่ายๆเลยฉันแค่วาดวงกลมสีดำวาดให้ทั่วส่วนสีแดงเลยโอเคฉันต้องเจาะรูไว้ตรงส่วนปลายสามเหลี่ยมด้วยแล้วก็ทำชิ้นแตงโมเพิ่มอีกแล้วเรียงแต่ละชิ้นลงไปด้านบนจากนั้นร้อยเชือกพลาสติกผ่านรูแล้วก็ยึดให้แน่นแล้วมันก็กลายเป็นพัดเหมาะกับเวลาร้อนๆแบบนี้เลยว้าวเราจะได้เย็นกันแล้วรู้สึกถึงลมเย็นเลยอ่ะโอ้พระเจ้าจัสมินฉันขอโทษนะโดนแล้วฉันเจอเจ้านี่อยู่หลังหินตะหากทำไมถึงทำแบบเนี้ยไม่ขำเลยนะอย่างน้อยฉันก็มีพัดล่ะพร้อมนะสักทีสิโอ้เกือบแล้ว yes ฉันชนะฉันจะกดปุ่มแล้วนะชุดน่ารักจังแล้วดอกไม้ก็สวยมากกลิ่นหอมมากด้วยเยี่ยมไปเลยวันดีวันดีพระเจ้าดูแหวนนั่นสิจัสมินฉันไม่เคยเห็นเธอเลยเธอทำอะไรอ่ะอ๋อโรแมนติกจังล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยพอได้แล้วมันของฉันนะไม่จริงของฉันต่างหากส่งมานะไม่มีทางคุณช่างเหอะหยุดนะเธอทำมันพังแล้วนะเพชรไปไหนแล้วอะทำไมเธอถึงทำแบบนี้อย่าร้องไห้สิมันน่าจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตฉันสิหยุดร้องไห้เถอะเอ้ยรู้แล้วนะหยุดก่อนเถอะฉันไม่เคยได้อะไรดีๆเลยไม่แฟร์เลยฉันจะทำเครื่องประดับของฉันเองฮะเดี๋ยวนะไม่แน่ฉันอาจจะซ่อมได้เริ่มด้วยการหยอดกาวลงบนแหวนแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งหน่อยจากนั้นจุ่มลงในกลิตเตอร์ทำแบบนี้จะช่วยเติมประกายได้ว้าวเวนดี้นี่ให้เธอนะแหวนให้ฉันเหรอใช่อะสิเธอทำให้ฉันมีความสุขมากเลยอะมันสวยที่สุดเลยเธอเอานี่ไปได้นะว้าวขอบใจเป็นไงมั่งฉันชอบนะเธอน่ารักจังเลยเราดูดีทั้งคู่เยี่ยมมากเอาอีพ็อกซี่กลิตเตอร์ใส่กระบอกฉีดและฉีดเข้าแม่พิมพ์ผีเสื้อรอให้อีพ็อกซี่แห้งแล้วก็เอาออกมาจากแม่พิมพ์ติดโซ่และขอเกี่ยวกับปีกมันจะเป็นต่างหูที่สะดุดตาว้าวดูดีนะใครว่าต่างหูต้องแพงด้วยล่ะไงเดวิดอยากได้อะไรไหมมีให้เลือกเยอะแยะเลยอ่ะฉันชอบอันเนี้ย
ว้าวน่ารักมากเลยแต่ฉันว่าฉันจะซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่ะไปดีกว่าบายบางทีฉันควรทำเครื่องประดับเองนะฉันมีทุกอย่างที่ต้องการในนี้มาดูกันโอ้นี่น่าจะใช้ได้ฉันจะร้อยลูกปัดใส่เชือกยากกว่าที่คิดแฮะเกือบแล้วไม่เอาหน้าทำได้แล้วตอนนี้ก็มัดมันโอ้ยมาลองกันอีกครั้งฉันชอบเลยล่ะเล็กไปหน่อยแฮะบางทีน่าจะเลื่อนจนใส่ได้เลยนะโอเคไม่ได้ผลต้องดึงอีกหน่อยไม่อีกแล้วหรอน่าหงุดหงิดสมัดเลยพอกันทีสร้อยข้อมืองี่เง่าฉันแค่อยากได้ของสวยๆใส่อ่ะฮะเลมอนพวกนี้มาจากไหนว้าวดูนะสิมีเยอะแยะเลยนี่ทำให้ฉันนึกอะไรออกแล้วถ้าคุณชอบผลไม้และเครื่องประดับคุณต้องชอบสิ่งนี้ฝาเลมอนเป็นชิ้นๆระวังนิ้วล่ะวางมะนาวฝานบนถาดอบแล้วใส่ในเตาอบที่อุ่นไว้แล้วอบมะนาวจนแห้งแบบนี้แต่ไม่ได้เอาไว้กินนะต่อไปเติมลิควิดกลาสลงในภาชนะใช้ไม้เสียบมะนาวจุ่มลงในลิควิดกลาสให้แน่ใจว่าเคลือบมะนาวทั้งชิ้นแล้วปล่อยให้ลิควิดกลาสส่วนเกินหลุดออกเอาขอเกี่ยวต่างหูสอดเข้าไปในรูที่ใช้ไม้เสียบเมื่อครู่ทำแบบเดียวกันกับอีกชิ้นว้าวฉันชอบจังธรรมชาติต้องภูมิใจแน่ๆถึงเวลาที่ฉันจะหาเงินแล้วเปิดกิจการแล้วคิดว่าไงฉันชอบซื้อคู่หนึ่งค่ะนี่ค่ะไงเอวาฉันชอบต่างหูเธอจังอ่ะแลกกันไหมแน่นอนสิอ้าวนี่ว้าวฉันอยากได้อยู่เลยอ่ะน่ารักจังฉันน่าจะอยู่ในโฆษณาแชมพูนะว่ายน้ำสนุกจังแล้วก็เจอเปลือกหอยด้วยรู้แล้วมันจะเป็นของขวัญที่เพอร์เฟกต์มาเปลี่ยนเปลือกหอยให้เป็นของพิเศษกันเริ่มต้นด้วยการทาสีเปลือกด้วยสีฟ้าทาให้ทั่วเลยล่ะแล้วก็รอให้สีแห้งต่อไปเราต้องทาสีทองทาขอบสีทองเล็กๆรอบขอบของเปลือกแบบนี้เอาลวดมาแล้วใช้ครีมงอลวดคุณต้องทำให้เส้นลวดเป็นวงเล็กๆเจาะรูที่เปลือกแล้วร้อยลวดเข้าไปใส่ลูกปัดตกแต่งกับลวดจากนั้นใช้ครีมพับลวดกลับเราไม่ต้องการให้ลูกปัดหลุดออกมาตอนนี้เอาลวดอีกเส้นมาพันรอบเปลือกหมุนลวดรอบเปลือกหอยจนได้ลักษณะนี้เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้กดลวดเข้าไปที่ด้านหลังของเปลือกหอยแล้วก็ติดกับสร้อยตอนนี้คุณก็พกพาส่วนหนึ่งของมหาสมุทรไปกับคุณได้ตลอดเวลาเฮ้ยขอนั่งด้วยนะครับสบายดีไหมครับเออไงผมเห็นคุณจากอีกฝั่งนึงของชายหาดอะแล้วก็อยากเอานี่มาให้คุณน่ะจริงเหรอให้ฉันเหรอคุณใส่แล้วต้องดูดีแน่หวังว่าคุณจะชอบนะมันสวยมากเลยผมว่าเราน่าจะออกไปเที่ยวกันนะครับอย่างหาอะไรกินอะไรแบบเนี้ยดีเลยค่ะฉันอยากไปแล้วเนี่ยนั่นสร้อยคอของฉันเหรอไปเอามาจากไหนอ่ะเพ่นก่อนละฉันพวกผู้ชายโอ้ยฉันต้องไปทางนี้แหมน่ารักจริงๆฮู้ฮู้อย่าทำอีกนะนี่ถ่ายรูปฉันหน่อยเฮ้ยโอเค yes ขอฉันโพสท่าหน่อยเออได้สิดูดีนะฉันดูเป็นธรรมชาติหน้ากล้องอยู่แล้วอุ้ยไม่เอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
รอเดี๋ยวสร้อยคอนี้ทำให้ฉันนึกอะไรออกละทำให้โทรศัพท์ของคุณปลอดภัยด้วยเคล็ดลับที่มีประโยชน์นี้เริ่มต้นด้วยได้ยาวประมาณนี้ต่อไปคุณต้องมีลูกปัดตกแต่งรอยลูกปัดใส่ได้จากนั้นใส่ลูกปัดสีต่างๆสลับสีจนเต็มได้เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ผูกปมได้แล้วก็ชื่นชมสร้อยข้อมือใหม่ของคุณได้เลยแต่อย่าตัดได้ส่วนเกินออกเราต้องผูกปมเล็กๆอีกอันนึงไว้ที่ด้านบนวางสร้อยข้อมือไว้ข้างๆต่อไปคุณต้องใช้เคสโทรศัพท์ของคุณสอดได้เข้าไปในรูที่ด้านข้างของเคสสอดสร้อยข้อมือพันห่วงให้แน่ใจว่ามันพันแน่นดีนะจากนั้นใส่โทรศัพท์ของคุณลงในเคสน่ารักทันสมัยแล้วก็ใช้งานได้จริงฉลาดใช่ไหมล่ะฉันแค่ต้องสวมมันไว้ที่ข้อมือป้องกันไม่ให้โทรศัพท์ตกว้าวตอนนี้ถ่ายรูปฉันได้ยังอ่ะเออใช่นั่นแหละรูปสวยมากเอาล่ะนี่แม่พิมพ์และเนื้อสาดแล้วได้เวลาใส่ลงไปโอ้ยป๊อปเลยสนุกจังอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วรอให้แข็งตัวน่าจะพอได้แล้วทีนี้ก็ดันออกมาจากแม่พิมพ์ Yes ยูนิคอร์นวิงวาร์ปอยู่บนเคสโทรศัพท์แล้วสวยจังเป็นแบบนี้ได้ไงฉันต้องตั้งใจอ่านหนังสือโอ้ใช่มันก็จริงนะเข้าใจละถ้าหากฉันไอ้โอ้ยหัวหอกวิ่งห้องคนสุดคูน่าสนใจโอเคโอเคตั้งสตินี่คือโอกาสดีของฉันแล้วหูเข้าไปข้างในกันโอ้พระเจ้าช่วยมันเยี่ยมยอดมากเลยมีแต่คนคู่ๆอยู่ในห้องนี้ทั้งนั้นตรงมุมนั้นกำลังสักกันอยู่คนนั้นก็มีกีตาร์มาด้วยเยี่ยมเลยทำต่อเลยมันต้องเป็นลายที่เท่ที่สุดแน่ๆอุ๊ยดูเจ็บเหมือนกันนะหวังว่าจะฆ่าเชื้อเข็มกันก่อนนะโอ้ดูคนนี้สิน่าเข้าหาจังโอ้ไม่ดีกว่าโอ้เธอเล่นงานข้อชนะผู้ชายด้วยอ่ะหุ้ยตายแล้วเป็นครูหรอกหรอมีเดรสโค้ดด้วยฉันต้องแต่งตัวแบบนี้บ้างดูหน่อยโอ้ต้องเจาะหัวหรอเจาะเยอะเลยนะฉันจะทำยังไงดีฉันครูไม่พอที่จะเข้าเป็นห้องนั้นแต่ฉันก็ทำการบ้านเสร็จนะเฮ้ยรู้แล้วคลิปหนีบกระดาษเชื่อไปเลยฉันน่าจะเอามาทำอะไรได้บ้างเอาล่ะต้องใช้คลิปมากกว่าหนึ่งงานแล้วนะเสียน่าจะพอแล้วมั้งทีนี้ก็ใช้กรรไกรตัดลวดแล้วก็เอาหัวพวกนี้มาใส่ปากกับจมูกทีนี้ก็แค่เปลี่ยนชุดกับทรงผมได้เวลาแนะนำตัวกันใหม่ครั้งคู่มากเลยยินดีต้อนรับรบไปเลยพวกเราดูหัวที่จะจับหน้าสิเยี่ยมฉันชอบเธอจังต้องรีบเข้าไปจีบแล้วเฮ้ยว่าไงไม่หลังเลิกเรียนเถอะนะโอเคได้แต่ว่ามานั่งข้างๆฉันหน่อยสิอ้าววิวเราเปียกฝนกันหมดแล้วฝนหยุดตกสักทีในที่สุดใช่ลำบากมากเลยไม่นะกระดานหนักรุกพังหมดแล้วไม่เก็ตเลยว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงฟังนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันมาโธ่เอาล่ะฉันพร้อมจะทำแล้วก่อนอื่นต้องป้องกันรอบๆก่อนถึงเวลาพร้อมถึงเวลาลงมือฉันเลือกแม่พิมพ์ไว้แล้วเหลือแค่ผสมคริสเตอร์ลงในนี้โอเคจากนั้นก็ค่อยๆเทลงไปอย่าเทเยอะเกินต้องผสมเพิ่มอีกหน่อยขอเติมสีแดงไปหน่อยนึงและแน่นอนคริสเตอร์ด้วยโอเคดีทีนี้ก็เทลงบนแม่พิมพ์อีกอันต่อไปก็รอให้แข็งตัวน่าจะพอใช้ได้แล้วใช่แข็งตัวได้ที่แล้วออกมาดูดีเหมือนกันนะแต่ต้องทำเพิ่มอีกรูปเป็นร่างแล้วต้องผสมสีให้มันใสขึ้นหน่อยน่าจะตรงกันอยู่นะเท่านี้ก็เทแม่พิมพ์ได้แล้วต้องเทมันเต็มสีเดี๋ยวนี้แล้วก็ทั่วมันเล็กที่ทำให้เราด้วยต้องกะปริมาณให้เหมาะสมด้วยโอเคมุมอื่นเสร็จแล้วเหลืออีกมุมเดียวเย้เสร็จแล้วให้ตายสิดูสวยเหมือนกันนะเฮ้ยอย่าซ่อนไปเลยฉันทำกระดานใหม่มาให้เธอทำมาให้ฉันเลยหรอว้าวมันสวยมากๆเลยอ่ะเฮ้ยมาเล่นกันไหมออกมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนอะใช่รู้สึกเหมือนไม่ได้ออกมาแบบนี้นานมากแล้วได้กินอาหารแบบโรแมนติกบ้างก็ดีแค่เราสองคนไงใช่ไหม
ันช่างเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบจริงๆเลยเอมม่าฉันมีของอยากให้เธอไก่หรอมันมาอยู่ในนี้ได้ยังเนี่ยฉันให้เธอนะแปรงขัดส้วมหรอไม่ใช่ขอโทษด้วยนะอันนี้ต่างหากคุณคือโลกทั้งใบของผมเลียมมันสวยมากเลยเหมือนคุณไงชอบมากเลยมาถ่ายรูปกันโทษนะคะถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหมแน่นอนยิ้มนะคะขอดูหน่อยนี่แหวนเหมือนกันเลยป้าป้าจริงไม่อยากเชื่อเลยเอากล้องฉันมาเลยขอบใจไต่ได้แล้วจ้ะโอเคอยู่ๆก็เป็นอะไรน่ะก็แม่คนนั้นมีแหวนเหมือนกันแบบเป๊ะๆเลยฉันอยากให้แหวนของฉันไม่ซ้ำใครฉันจะทำไงดีรู้แล้วก็แค่วาดรูปหัวใจลงบนกระดาษจากนั้นก็วาดตามรอยด้วยกาวสีใสแล้วก็ถมให้เต็มแต่ต้องค่อยๆอย่าให้รูปทรงของมันเปลี่ยนแปลงค่อยๆฉันต้องไม่ทำมันพังเสร็จขั้นต่อไปฉันต้องเอาแหวนมาติดก่อนที่จะแห้งต้องค่อยๆทำนะเยี่ยมเลยทีนี้ก็ต้องใช้กาวเพิ่มน่าจะพอแล้วเหรอเนอะจากนั้นก็จุ่มลงไปที่ลูกปัดไม่เหมือนใครเลยเอมม่าผมให้คุณนะหวังว่าจะชอบโอ้เลียมสวยมากเลยอ่ะโรแมนติกจังเลยขอบคุณนะมีความสุขจังอุ๊ยฉันต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดโอเคกลับมาแล้วถ้าต้องชอบของขวัญชิ้นนี้แน่ขอแอบย่องเข้าไปหน่อยใครเอ่ยโอ้ฮะใครกันนะต้องเป็นใครสักคนโอ้เจ๊นายนี่เองสุขสันต์วันเกิดแล้วก็นี่เลยมีของขวัญให้อุ๊ยตื่นเต้นจังเลยอยากมาดูของข้างในแล้วรับรองเลยว่าเธอจะต้องชอบช้อนหรอไม่นะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงต้องย้อนความจำกลับไปก่อนหน้านี้ว้าวสร้อยคอสวยมากเลยเธอต้องชอบมันแน่ฉันยอมทุ่มทุนทำเพื่อของขวัญชิ้นนี้เลยนะเดี๋ยวสิเวลาเร็วจังแย่แล้วฉันไปสายแน่ๆต้องรีบไปแล้วเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำพลาดเฮ้ยว้าวพละกำลังของฉันหักช้อนได้เลยเงาดีเหมือนกันนะฉันว่าฉันเอามาทำอะไรได้อยู่นะโอเคฉันได้ครีมหนีบแล้วเอามาบิดด้ามช้อนแบบนี้ไงให้มันงอแบบนี้เลยทีนี้ก็เพิ่มกลิตเตอร์ลงไปเพราะว่าว้าวมันสวยดีไงใกล้เสร็จแล้วน่าจะแห้งพอดีแล้วนะว้าวมันดูดีมากเลยสวยกว่าที่คิดไปเยอะเลยโอเคฉันแก้สถานการณ์ได้แล้วฮะเธอทำอะไรนะโอ้หลับอยู่งั้นหรออืมต้องรับของขวัญก่อนสิขอปลุกแบบให้มีสีสันหน่อยว้าวนี่มากับทุกคนเลยเหรอดูสิฉันเอาของขวัญมาให้ด้วยหวังว่าจะชอบนะสวยมากเลยขอบคุณมากนะเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยว้าวคุกกี้ขิงกลิ่นหอมจังเลยอยู่นั่นไงให้ตายสิสวยจังเลยชอบเวลาที่เธอสะบัดผมแบบช้าๆจังแล้วแว่นนั้นก็ทำให้เธอสวยขึ้นไปอีกคิดว่าเธอน่าจะสายตาปกตินะหาวันดีอยากกินคุกกี้สักชิ้นไหมเอาสิขอบคุณอร่อยมากนี่กินให้กับสักชิ้นสิใช่เลยมันคงจะวิเศษน่าดูถ้ามันเกิดขึ้นนะเนี่ยอะไรเนี่ยเอาล่ะได้เวลาบุกแล้วเฮ้ยฉันทำได้ฉันทำได้มันจะไปได้สวยเฮ้ยโอ้ยไม่เอ้าฉันล้มแรงมากเลยกระแทกอะไรกันนะอู้ที่ตัดคุกกี้ว้าวเธอสวยจังเลยฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วฉันจะใช้ที่ตัดคุกกี้รูปหัวใจนี่ถ้าเป็นหัวใจแบบนี้ไงทีนี้ก็เติมตรงกลางให้เต็มต้องใช้หลอดฉีดยาผลงานจะได้เรียบร้อยแบบนี้เลยแสง UV ทำให้แห้งเร็วขึ้นแต่ขอเพิ่มกลิตเตอร์หน่อยหัวใจดวงดาวแล้วก็ดอกไม้พวกนี้น่ารักจังต่อไปก็วางอันนี้ไว้ด้านบนเยี่ยมเลยฮ่าฉันทำพวงกุญแจมาให้โอ้ว้าวนี่นายทำให้ฉันหรอชอบจังคิ้วหนึบหนับที่จังเฮ้ยดูถ้วยรางวัลสิพ่อชนะแล้วฮ่าไม่อยากจะเชื่อเลยมันเจ๋งสุดๆภูมิใจกับพ่อไหมแน่นอนค่ะดูนี่ใส่ขมิ้นแดงได้ด้วย
หาไม่เอาอืมอร่อยนะดูสิพ่อชนะด้วยวิธีนี้แหละรางวัลสำหรับนักดำน้ำมือโปรอย่างฉันไงโอ้ว้าวเข้าใจแล้วเก่งมากเลยแล้วผมก็อยากให้สิ่งนี้กับพ่อมานานแล้วโอ้วพวงกุญแจน่ารักจังทำเองงั้นหรอมันไม่ได้ทำยากเลยฉันก็แค่ใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่หอยตัวเล็กข้างในต่อไปก็ถุงตาเรซินสีฟ้าอ่อนเทมันลงไปในถุงพร้อมกับหอยเลยเหมือนอยู่ใต้ทะเลเลยเนาะโอเคน่าจะพอแล้วจากนั้นก็ร้อยแข็งตัวแบบนี้ไงต่อไปฉันจะลบถุงพลาสติกออกและแน่นอนต้องเพิ่มพวงกุญแจเข้าไปด้วยใส่มันไว้ตรงมุมด้านบนเลยนี่ไงเสร็จแล้วดูสิมันเข้ากับถ้วยรางวัลตรงนี้ด้วยโอ้ว้าวทำให้ถ้วยรางวัลดูสง่าขึ้นเยอะเลยจริงด้วยเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตเลยขอบใจมากนะลูกรักฉันต้องมีสมาธิเวลาทำงานศิลปะโอ้เฮ้ยกำลังทำอะไรอยู่หรออย่านะอย่าดูมันยังไม่เสร็จดีอะไรขอดูหน่อยนะมันคงไม่แย่หรอกโอเคก็ได้ว้าวสวยมากเลยวาดเก่งมากๆโอ้แต่ทำไมมันถึงครกแบบนี้ล่ะเจครู้นะเดี๋ยวฉันก็จัดการเองรอตรงนี้นะขอทำอะไรหน่อยขั้นแรกฉันต้องเหลาสีเหล่านี้แบบนี้เลยดูความโค้งของมันสิและทีนี้ก็เอาแว่นมาใส่ดูสิเหมือนดอกไม้เลยมันออกมาดีกว่าที่คิดไว้มากทาดาได้แหวนมาให้เธอแล้วโอ้โหสวยมากไม่อยากเชื่อเลยว่าทำมาจากเศษเหลาสีคุณต้องชอบมันแน่ๆหยิบดินน้ำมันรูปวงกลมมาแล้ววางที่ตัดคุกกี้รูปหัวใจ2อันบนนั้นค่อยๆกดที่ตัดลงไปค่อยๆเอาดินน้ำมันตรงส่วนที่ไม่ต้องการออกจากนั้นเอาที่ตัดคุกกี้ออกใส่อีพ็อกซี่เรซินลงไปตรงกลางหัวใจใช้เซลลิงเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นรอให้เรซินแห้งจากนั้นโรยกากเพชรต่างๆลงไปแล้วใช้หัวใจอีกอันมาวางทับสร้อยคอชนิดสวยมากเลยว้าวดูนั่นสิมันสุดยอดเลยอ่ะอีกนิดเดียวสร้อยข้อมือของฉันก็จะเสร็จละน่ารักจังเลยอุ๊เจนิเฟอร์กลับมาแล้วไงลูน่าไงเดี๋ยวไปเจาะที่หน้ามาหรอเฮ้ใช่ไหมล่ะฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะฉันก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันเราจะได้เป็นคู่ขากันไงฟังดูเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะมาสิลุยไงจำฉันได้ไหมคะมีเหยื่อมาเพิ่มแล้วหมายถึงลูกค้าเนี่ยเธอเหรอเอาจริงก็น่าจะทำให้ดูเท่ขึ้นได้นะมาทางนี้เลยเธอต้องชอบแน่ๆเอาไงเอากันนะงั้นฉันอยากเจาะตรงนี้ค่ะดีเอาเลยนะเริ่มเลยเหรอคะเจ็บหน่อยนะนั่นคือเข็มหรอใช่อ่ะสิอย่าขยับนะบอกว่าอย่าขยับไงไม่น่าอายชะมัดเข็มมันใหญ่นี่นาแต่ฉันเองก็อยากเจาะบ้างอ่ะเราทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะหรืออาจจะได้นะฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วที่เราต้องการคือกาวติดขนตาและลูกปัดนี่มันลุยกันเถอะฉันจะใส่กาวลงบนลูกปัดจากนั้นติดลงบนผิวของเธอทีนี้ก็แปะลงบนจมูกว้าวดูดีนะเนี่ยทำไมไม่คิดออกให้เร็วกว่านี้นะติดชิ้นสุดท้ายว้าวขอบใจนะแถมไม่เจ็บด้วยดูดีนะเนี่ยคู่หูสุดคู่แม่ต้องโมโหแน่ๆเลยโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะว้าวหยุดก่อนเลยขอตรวจความเรียบร้อยก่อนรองเท้าน่าสนใจดินี่ไม่ห้ามเข้าข้างในล้อกันเล่นเหรอดูป้ายห้ามใส่รองเท้าโอ้โอเคว้าวรองเท้าเหมือนกันเทียบเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าคู่ไหนของฉันน่ะเดี๋ยวต้องมีคนใส่ผิดแน่ๆปล่อยไว้แบบนั้นไม่ได้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจิ้มจิ้มสนุกจังอู้นั่นน่าจะใช้ได้ขอแล้วนะอุ๊ปส์โทษทีเอานี่ไปอู้น้ำอัดลมขอบคุณค่ะ
ไม่เป็นไรฉันต้องการแบบนี้แหละทีนี้เพื่อทำให้รองเท้ามีเอกลักษณ์ต้องเริ่มจากการตัดปุ่มของป๊อปอิทออกพวกมันช่วยเพิ่มสีสันได้เอาไปวางไว้บนรองเท้าแล้วก็ใช้กาวทำให้มันติดกันฉันจะใช้สีต่างๆทำให้มันสดใสมากขึ้นใกล้เสร็จแล้วว้าวรองเท้าแบบประยุกต์เองทีนี้จะได้รู้ว่าคู่ไหนของฉันคู่ที่เหลือดูน่าเบื่อมากโอเคเข้าไปได้ยังคะขอให้สนุกนะได้เวลาผ่อนคลายแล้วกลับบ้านดีกว่าต้องไปเอารองเท้าก่อนฮะรองเท้าไปไหนแล้ววะมีคนเอาไปจิ้มจิ้มจิ้มรองเท้านี่ดีจังแต่มีกลิ่นนิดหน่อยโอ้เฮ้ยจิ้มจิ้มโอ้น่ารักจังสวัสดีฮอตดอกหน้าม่ำมีใครจะแย่งไหมแค่ฉันสินะนี่ทางนี้สวัสดีอยากซื้อแหวนวงนี้ไหมไม่ละขอบคุณเราทำเองได้ด้วยปากกาสามมิตินี้ขอยืมไส้กรอกแป๊บนะนั่นมือเที่ยงฉันนี่คือเครื่องมือประดิษฐ์ของเราหมุนพันไปรอบๆไส้กรอกเลยหมุนแล้วปล่อยตอนนี้ก็แค่หมุนมันไปรอบๆดีมากตอนนี้สำหรับดีไซน์สามารถใช้สีต่างๆได้มากมายลากไปมาเพื่อสร้างรูปแบบนี้อุ๊ยน่ารักใช่ไหมล่ะทีนี้ติดเข้ากับแหวนเลยเธอคิดว่ายังไงอยากลองใส่ไหมล่ะจริงหรอโอเคจัดไปเอวาพอดีนิ้วเป๊ะโอ้ใช่เลยว้าวขอบคุณกินได้แล้วเราเอ้าไม่มีไส้กรอกว้าวจะชอบเปล่าค่ะพี่มันเจ๋งมากเลยว้าวนี่เอวาขอถามอะไรกันหน่อยสิแต่งตัวสวยบ้างนะโอ้หรอฉันช่วยเธอได้คู่นี้น่ารักจริงเอาล่ะอย่าลืมอีกครั้งให้ชุดเดรสสวยๆที่เข้ากันสวยเวอร์เปล่งประกายตั้งแต่หัวจรดเท้าผมก็ยาวเป็นลอนแต่บางทีผมสั้นเข้ากับเธอมากกว่ามาลองดูกันฉันมีของดีเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยฮ่าโอ้ไม่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันอยากให้มันสั้นแต่ไม่ใช่แบบนี้ตัดจนผมสิ่งเลยที่นี้เว้นแต่ว่าฉันทำผมใหม่ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วปากกาสามมิติไม่ได้ผลดูเหมือนผมจริงเลยผมสีบลอนด์อีกเป็นลอนสมบูรณ์แบบออกมาเยี่ยมมากอัพเลเวลไปอีว้าวโอ้เกือบลืมเราต้องลงรูปใหม่ยิ้มเป๊ะสุดเอาไลค์มาเลยดูสิเธอดังแล้วจะหาฟิลเตอร์ดีๆสักอันเนี่ยยากจริงเลยยิ้มหน่อยว้าวที่นี่เจ๋งไปเลยเฮ้ยสาวๆเธอเอาหมวกมาด้วยไหมที่จริงฉันเอามานะสวยไหมเอ่ยสวยกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะแท็กฉันมาด้วยนะไม่อยากรู้ว่าปิกนิกต้องเตรียมหมวกมาด้วยอ่ะฉันควรทำยังไงดีอ่ะฉันว่าตอนนี้โชว์เข้าข้างฉันแล้วล่ะฮะอะไรเนี่ยเธอโอเคไหมนั่นน่ะเธอบ้าไปแล้วเหรอทำไมมองฉันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวร้องไห้นะโอลิเวียอ่ะเอาไปสิขอบคุณนะเธอว่าไปมันต้องทำอะไรที่ดีกว่านี้ได้สิคอยดูนะวางเปลือกแตงโมคว่ำลงไปแบบนี้จากนั้นเสียบปลั๊กปืนเก่าของคุณให้เริ่มจากด้านบนสุดของแตงโมวาดจุดเล็กๆแล้ววาดเส้นไปด้านข้างเมื่อได้แบบนี้แล้วคุณสามารถเริ่มระบายส่วนที่เป็นช่องว่างได้ค่อยๆทำทีละส่วนนะ
และพยายามอย่าให้มีพื้นที่ว่างเหลือจากนั้นวาดอีกเส้นลงมาแบบนี้และตรงนี้ด้วยแล้วเชื่อมต่อกันจากนั้นลงสีแบบที่เคยลงก่อนหน้านี้เลยดูเหมือนจะลงสีจนทั่วแล้วนะเส้นต่อๆไปถือเป็นการตกแต่งล้วนๆเลยให้ทำเหมือนเป็นวงรีบนสีแดงคุณรู้สึกว่าลายนี้มันคุ้นๆไหมเดี๋ยวจะบอกใบให้นะมันได้แรงบันดาลใจมาจากแตงโมไงล่ะพวกมันคือเมล็ดเห็นไหมทีนี้มาลองใส่กันเถอะเธอบอกว่าเธอต้องการหมวกใช่ไหมเอาล่ะฉันทำหมวกแตงโมหนึ่งเดียวมาให้เธอชอบกันไหมว้าวต้องถ่ายเก็บไว้แล้วเธอดูมีความสุขมากยิ้มนะเดี๋ยวเราจะโพสต์ภาพเธอด้วยไม่มีอะไรน่ารักไปกว่านี้แล้วสุดยอดเลยว้าวปาร์ตี้นี้สนุกจังเฮ้ยดูแสงไฟเจ๋งๆพวกนี้สิเฮ้ยใจเย็นก่อนอย่าตื่นเต้นแบบฉันไงโอ้ my god นั่นเควินไงฉันจะกินขนมชิ้นไหนก่อนดีนะโอลิเวียเธอไปไหนแล้วโอลิเวียโอลิเวียฮะเอ้ยให้ตายเธอหายไปไหนมาอยู่ตรงของกินไงขอบคุณพระเจ้าจะให้เธอหายไปไหนไม่ได้อีกฉันอยากให้เธอเป็นประกายเหมือนดาวพวกนั้นเตรียมไม้ไอติมอันใหญ่แบบนี้มาและเตรียมกับเพชรที่สวยที่สุดเท่าที่หาได้มาเลยยิ่งเป็นนีออนก็ยิ่งดีจากนั้นได้เวลาเทเรซี่ลงไปใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะแค่เทมาลงในถ้วยพลาสติกอันเล็กไม่ต้องเยอะมากจากนั้นโปรยกากเพชรด้านบนใช้ไม้ไอติมคนให้เข้ากันลองดูความเหนียวแต่สวยของมันสิแสดงว่ามันเข้ากันได้ดีแล้วขณะเดียวกันให้หาภาชนะพลาสติกแบบนี้มาค่อยๆเทส่วนผสมลงไปบนภาชนะไม่ต้องเยอะมากนะยิ่งทำช้าก็ลดโอกาสหกเลอะเทอะทีนี้ให้รอได้เวลาเอาออกจากพิมพ์แล้วเหมือนพลาสติกแข็งเลยอะเอามันติดไว้กับสร้อยคอก็ใช้ได้แล้วขอบอกเลยนะว่ามันน่ารักมากได้เวลาเอาให้โอลิเวียแล้วนี่จ้ะว้าวเรืองแสงเหมือนดวงดาวเลยทีนี้ฉันก็หาเธอเจอแล้วแล้วเจอกันนะเพลงโปรดของฉันเลยโอ้เฮ้ยว้าวโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เธอยังอยู่เลยเดี๋ยวเธอหายไปไหนแล้วไม่นะเดี๋ยวฉันว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างมันเรืองแสงฉันเห็นมันเรืองแสงโอลิเวียเดี๋ยวนะไปเอาไม้ถูพื้นมาทำไมอ่ะช่างเหอะได้เจอเธอก็ดีแล้วล่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าหลงกับเธออีกแล้วอ่ะอะเธอต้องใช้มันนะโอ้ขอบใจเออดีขึ้นเยอะเลยถ้าเธอคือโอลิเวียแล้วเธอเป็นใครอ่ะโอ้ขอโทษจริงๆนะคะยี่เด็กคนนี้โอเคพอทีฉันไม่ปล่อยเธอไปไหนแล้วแอนนี่ทำให้ผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดด้วยเหรอตกลงหรือครับโอ้ไม่นะไม่มีแหวนให้ฉันแล้วสินะเดี๋ยวรู้แล้วเคล็ดลับนี้จะทำให้คุณมีแหวนใส่ในเวลาไม่นานสวยดีนะตอนนี้แค่ติดกาวตรงนี้แก้ปัญหาได้แล้วตอนนี้คุณจะแต่งงานกับผมไหมอีกครั้งเหรอหวังว่าจะพอดีนะว้าวเธอตอบตกลงแล้วทุกคนที่นี่ดูเหมือนในรูปเลยฉันควรทำอะไรก่อนดีนะฉันไม่ชอบดูข่าวอ่ะอย่าเปลี่ยนฉันเหรอโอเคกดเลยขึ้นอ่ะหัวขโมยคนนี้อาละวาดไปทั่วเมืองระวังข้าวของของคุณให้ดีผู้ชายคนนี้กระโดดข้ามได้ทุกอย่างหน้าต่างที่ล็อกเป็นสิ่งที่เขาถนัดเป็นพิเศษมีคนที่ผ่านมาเจอเขาแล้วไล่ตามเขาไปตามถนนแต่น่าเศร้าที่เขายังหลบหนีอยู่โทรแจ้งตำรวจได้เลยถ้าเจอเขาบ้านคุณตกอยู่ในอันตรายเฮ้ยไม่ใช่เวลาที่หมอจะออกจากบ้านเลยอะฉันไปเที่ยวแบบนี้ไม่ได้แน่เครื่องประดับของฉันเต็มไปหมดเงินฉันก็ด้วยอ่ะเว้นแต่ว่าดีนะที่ฉันมีแผนเดี๋ยวกลับมานะเอ้ยเที่ยวสนุกจังแต่ก่อนที่จะเอาของออกจากกระเป๋ามาดูก่อนว่าในนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
หัวขโมยดูสิว่าเจ้านี่กล้าดียังไงที่นี่สบายดีฮะอู้กล่องใส่เครื่องประดับเหรอฮะมีแค่กิ๊บติดผมเนี่ยนะเสียเวลาที่สุดของมีค่าในนี้ไปไหนหมดอะไม่มีอะไรเลยอะนี่มันแปลกๆนะคิดสิคิดถังขยะเหรอไม่มีทางตำรวจต้องรีบหนีแล้วโอ้ไม่นะได้ผลดีมากเลยล่ะแล้วฉันก็ใช้แค่บอลลูกเดียวดูนี่นะทุกคนประทับใจไหมแทนที่จะใส่ในที่ที่คาดเดาได้ก็ซ่อนเครื่องประดับของคุณในที่ที่คาดไม่ถึงไม่มีใครมาดูในนี้แน่นั่นเป็นเหตุผลที่มันคือที่ซ่อนที่เหมาะที่สุดใช้กระดาษลางตัดแบบนี้แล้ววาดวงกลมตรงกลางหยดกาวร้อนให้ทั่วเพื่อใช้ติดซองเก่าๆและขยะอื่นๆแต่อย่าให้มองเห็นกระดาษลังทำไปเรื่อยๆและเมื่อมันปิดทั้งหมดคุณก็ได้ที่ซ่อนของแล้ว วันนี้เป็นวันที่น่าเบื่อที่สุดเลยเอาไงต่อน่ารักจังถ้าฉันแม่ครับผมอยากบอกว่าผมรักแม่โอ้โหลูกนี่น่ารักจริงๆใช่เอาเลยดีกว่าวู้ฮู้มาแล้วอู้โหยเละหมดแล้วอะแม่ครับผมมีอะไรมาให้ละเพราะแม่มีความหมายกับผมมากอู้ว้าวให้หมดเลยอยากให้รู้ว่าเป็นห่วงแม่นะครับไปละตอนนี้ก็มีขยะพวกนี้เอาเถอะเดี๋ยวนะบางทีฉันน่าจะเอามาทำอะไรได้ใช่แล้วมีภาชนะกระดาษเก่าๆไหมคว่ำมันแล้ววางแก้วไว้คว่ำไว้ข้างบนแล้ววางดอกไม้รอบขอบใช้สีอะไรก็ได้ที่ชอบแล้วเทเรซินลงด้านบนให้แน่ใจว่าเทจนเต็มไม่ต้องห่วงให้มันท่วมดอกไม้เลยแล้วรอจนมันแข็งตอนนี้ให้เอาแก้วออกคุณก็จะได้กำไรข้อมือสวยๆโดดเด่นไม่เหมือนใครทำได้เยอะแยะเลยแม่ครับชอบงูไหมไม่ใช่ของจริงหรอกใจเย็นอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่หรอไม่ใต้เตียงไม่มันจะอยู่ที่ไหนได้เนี่ยเหนื่อยจะหาแล้วหายไปไร้ร่องรอยเลยโอ้อย่าร้องลิเกวะฉันไม่เคยเห็นแคร์ซึมขนาดนี้มาก่อนร้องอะไรกันเหมือนเพื่อนสร้อยข้อมือโปรดฉันหายยังจำได้เลยตอนแรกที่ได้มาสร้อยข้อมือที่สวยที่สุดในโลกมันสวยเกินกว่าใครเลยล่ะแต่ฉันจะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วนั่นปากกาสามมิติเธออยู่นั่นใช่ไหมใช่ของฉันเองต้องให้กดที่ฟังไหมคำตอบชัดเจนเห็นๆคือหมายถึงอะไรหรอขอเวลาสักครู่ว้าวสวยจริงๆลองดูก็ได้งั้นกลับไปจ้าโอเคชัดเจนฉันกำลังใช้งานปากกาสามมิตินี้ลากไปตามโครงร่างเลยหรือสีที่ตอบคล้องกันจากนั้นเติมให้เต็มสีต่อไปจับมาแรงๆเป็นสีฟ้าที่งดงามจริงๆทำลายสนุกสนุกก็ได้มันเชื่อมต่อกันหมดเลยเจ๋งดีนะดูสร้อยข้อมือใหม่ของทั้งสี่ดูเหมือนผีเสื้อจริงๆหรูหรามากไม่ใช่ถุงสร้อยข้อมือเก่าแล้วเนี่ยขอบคุณนะบาร์บี้มาเต้นรำกันเพื่อนรักของฉันนี่รู้ป่ะวันนี้เป็นวันเกิดเธอต้องฉลองกันหน่อยแล้วสุขสันต์วันเกิดฉันวันนี้ใส่เธอนะ
ลองเลยเก๋จะตายมานี่ฉันช่วยเธอใส่เข้าไหมต้องมาดูกับตาค่ะเดี๋ยวจะท้ายแล้วเอาหน่อยเชียวอ่ะใช้ไม่ได้อ่ะต้องพึ่งฝีมือตัวเองแล้วเราฉันแน่ใจนะของแน่นอนแต่ฉันจะไม่ใช้กรรไกรนะอาจจะใช้นี่หรืออาจจะแปรงสีฟันฉันไม่สิใช้ส้มไม่เอาดีกว่าสกาวสามมิติดีไหมอาจจะได้ผลรอแป๊บกำลังมาช่วยแล้วเริ่มต้นที่หน้าแข้งลากลงไปถึงเท้าทำมันจนกว่าจะเป็นทรงนั่นแหละเสร็จทั้งสองข้างแล้วทีนี้ก็พื้นรองเท้าแล้วก็สันฉันอยากให้สูงเป็นพิเศษสูงเท่าตึกเลยเจ๋งมากใช่ไหมแถมพอดีเป๊ะจัดให้เพื่อเธอคนเดียวอยากให้มีเบอร์ฉันบ้างจังดูสิสวยเก๋ขนาดไหนว้าวเจ๋งมากเฮ้ยดูรองเท้าใหม่ของเจ้าของวันเกิดสิไหน nice. คิดว่าคุณทำของเจ๋งๆด้วยปากกาธรรมดาธรรมดาได้ไหมเห็นได้ชัดว่าคุณไม่เคยใช้ปากกาสามมิติมาก่อนใช่เจ้าเนี่ยทำสิ่งน่าอัศจรรย์ได้คุณสามารถทำอะไรก็ได้เลยแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยและมีความอดทนสูงพอสมควรก็สนุกได้ทันทีเอาล่ะทุกคนฉันลงไปแล้วนะเพอร์เฟกต์เหลี่ยมของว่างได้แล้วจ้าแม่รู้ว่าส้มมาของโปรดลูกไม่ต้องไปล้างมือก่อนนะลูกรู้กฎดีแต่ว่ามือผมสะอาดอยู่แล้วนี่ครับเฮ้ย ไปล้างมือก็ได้งี่เง่าจริงๆแต่แม่อยากให้มือสะอาดสินะก็ได้จะใช้สบู่เยอะๆเลยเฮ้ยเจ้าเนี่ยลื่นปื๊ดเลยอ่ะเฮ้ยจับดีๆไม่ได้เลยเอ้ยช่างมันแล้วสะอาดแล้วเห็นไหมครับผมหิวมากเลยอ่ะโอ้รอก่อนเออเข้าห้องน้ำหน่อยโอ้ไม่นะเลี้ยมฮะฉันทำอะไรอีกเนี่ยฉันเกือบหัวฟาดแล้วสบู่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมันมีขาเดินมาหรือไงเอาล่ะอยู่กับพี่สิเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันคิดออกแล้วล่ะปากกาสามมิติจะช่วยให้สบู่ของคุณอยู่กับที่เห็นเส้นหยักๆนี่ไหมมันจะยึดสบู่ไว้ให้คุณการวาดลงบนสบู่ทำให้เจ้าเนี่ยมีรูปทรงที่เพอร์เฟกต์แต่ไม่เสร็จนะใช้ปากกาเพื่อระบายสีภาพนี้เราเลือกยูนิคอร์นใช้สีต่างๆเพื่อทำให้ดูมีสีสันมากขึ้นแค่ปล่อยเจลสีด้วยการขยับไปมาเรียบร้อยแล้วยูนิคอร์นดูจานใส่สบู่น่ารักนี่สิวางเลยจ้ะมันวางได้พอดีเลยดีมากฉันจับตาดูแกอยู่นะโอ้นอนหลับสนิทเลยอะไม่มีอะไรดีกว่าเพลงมันๆเพื่อปลุกให้ตื่นฮัลโหลเฮ้ยชอบเพลงนี้จังทำเอาอยากเต้นเลยอะแต่งตัวเสร็จแล้ววู้ฮู้พร้อมเริ่มวันใหม่แล้วต้องแบบนี้สิรองเท้าหน่อยโอ้เย้เดินก็ดีนะได้เดินไปเต้นไปได้กลิ่นนั่นไหมธรรมชาติไงล่ะเฮ้ยด้านเลียมนี่เป็นไงบ้างเอวาไงเดี๋ยวไม่เลียมยาเธอบอกไม้บอกมือทำไมอ่ะ
เหลี่ยมหยุดนะเปลือกกล้วยเขาไม่เห็นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่นะว้าวไม่เป็นไรไม่มีอะไรหยุดการเต้นนี้ได้แต่คิดอีกทีโอ้โหเฮดโฟนฉันหมดกันช่วงเวลาดีๆแล้วฉันจะฟังเพลงยังไงอะเนี่ยเจ้าเนี่ยเบสไม่หนักเท่าเฮดโฟนเว้นแต่ว่าฉันจะทำเวอร์ชันสุดเจ๋งของตัวเองได้ที่ต้องใช้ก็แค่ปากกาสามมิติตอนนี้ก็ได้เวลาถมรูปทรงทำไปเรื่อยๆทีละเส้นแล้วก็เอาชิ้นนี้วางใช้ปากกาเพื่อให้มันติดเข้าด้วยกันแล้วพอมันแห้งแล้วก็ติดทุกส่วนที่ทำเข้าด้วยกันเลยติดจนนี้เข้าไปซาดานี่ไงติดแน่นดีละเลี่ยมเป็นอะไรเปล่าโอเคดูนี่สิฉันได้เพลงกลับมาแล้วอ่ะไว้เจอกันนะอะไรอ่ะเย้หอโอ้ morning ได้เวลาเริ่มวันใหม่ที่แสนงดงามละโอ้โอ้แล้วนี่ล่ะเป็นไงเอาเหรอฉันก็ทำได้น่าสนใจแต่เธอทำผมให้เลิศแบบนี้ได้ป่ะฉันว่าไม่นะมันเป็นเอกลักษณ์น่ะแล้วมันทัดดอกไม้ได้ดีเลยล่ะเห็นไหมโอ้ฉันเองก็ทำได้เหมือนกันแหละดอกนี้ไงทีนี้ฉันจะทัดหน้าอึดอัดจังเฮ้ยไหนดูนี่สิโอ้ฉันต้องใช้อะไรเหนียวๆนั่นไงล่ะมาเปลี่ยนกิฟต์ติดผมเป็นอะไรเลิศๆกันดีกว่าแค่ต้องใช้อุปกรณ์อีกนิดหน่อยเห็นกิฟต์นี้ไหมใช้ปืนกาวสร้างดีไซน์สวยๆฉันเลือกสีโปรดของตัวเองสีฟ้าเห็นเส้นยาวๆที่ฉันทำไหมทำต่อไปอีกให้ยาวกว่าเดิมอีกใกล้ได้แล้วเห็นมันเป็นรูปร่างเกลียวขนาดใหญ่ไหมมันแข็งพอเพื่อรักษารูปร่างไว้ได้เหมือนฉันได้ทำสปริงน่ารักน่ารักเป็นของตัวเองเลยเด้งดึงดีจังวู้จากนั้นติดกิฟต์ที่ผมได้เลยสีพวกนี้ดูดีเลยใช่ไหมเยี่ยมเกือบลืมส่วนสำคัญไปเลยอ่ะได้ผมหยิกสวยๆแบบเธอแล้วโอ้ดูเธอเดินสายสะโพกสิการนั่งเฉยๆเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดดูอะไรอยู่หรอเฮ้ขอมั่งได้ไหมไม่อ่ะโทษทีงั้นเอาไปสีเหลืองสีโปรดด้วยหนุบหนับจังมีอะไรอีกชิ้นสิโอเคก็ได้แต่ชิ้นสุดท้ายนะเจ๋งเฮ้ยมีอะไรอีกฉันอยากได้อีกอะเธอนี่ห่วงเยลลี่หมีพวกนั้นจริงๆนะแต่ฉันน่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้เยี่ยมฉันหยิบแล้วนะส่งเยลลี่หมีพวกนั้นมาปล่อยมือนะที่จริงฉันนี่อัจฉริยะจริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะเอามือจุ่มเข้ามาเดี๋ยวทำไมพวกมันติดที่มือเธอได้ล่ะรู้แล้วเดี๋ยวมานะอร่อยฉันต้องเตรียมของนิดหน่อยอยากรู้ไหมว่าต้องทำไงติดเยลลี่หมีลงในปลอกซิลิโคนนี้ติดมันลงไปข้างในเลยเสร็จแล้วใส่มันเพิ่มเข้าไปรอบๆให้เต็มฉันเลือกใส่ทุกสีเลยจะได้เป็นสีรุ้งจากนั้นเทเรซินข้างบนเยลลี่ค่อยๆเทลงไปช้าๆให้ท่วมทีละชิ้นแล้วพอเทเสร็จแล้วก็ให้รอทั้งคืนและวันใหม่นั่นหมายถึงกำไรของฉันใช้ได้แล้วแค่เอาออกจากพิมพ์ซิลิโคนและตอนนี้มันก็เสร็จตัวแล้วเห็นไหมแล้วใส่ได้พอดีเลยด้วยให้แม่แบบหน่อยเร็วชอบไหมว้าวไปเอามาจากไหนย่ะในนั้นคือเยลลี่หมีงั้นเหรอเลิกถามได้แล้วโหยให้ตายจะว่าไปเธอเอาไปก็ได้นะจริงเหรออ่ะก็จริงอะสิวันนี้เป็นวันดีที่สุดเลยเห็นด้วยเฮ้ยดูเปลือกหอยพวกนี้สิฉันอยากได้อันใหญ่กลับบ้านกับฉันมามะแล้วชิ้นเนี้ยยอดเยี่ยมกว่าอีกโอ้
ว้าวเธอสวยจังเลยอ่ะฉันว่าเราชอบเปลือกหอยแบบเดียวกันนะโอ้ว้าวเปลือกหอยพวกนี้มีพลังวิเศษแน่ๆเลยมันทำให้ฉันได้เจอเนื้อคู่ด้วยล่ะเย้ ฉันจะเก็บแกไว้ตลอดไปเลยทีนี้ไหนดูซิเป็นแบบไหนซึ่งงดงามจริงๆเฮ้ยโอลิเวียนี่เธอทำเปลือกหอยพวกนั้นสกปรกจริงๆวางเท้าหน่อยนะนี่อ่ะไม่เปลือกหอยล้ำค่าของฉันมันเป็นอุบัติเหตุเธอควรละอายใจในตัวเองบ้างนะชีวิตรักของฉันพังหมดแล้วไม่เป็นไรไม่มันเป็นตรงนั้นอะไรอ่ะรู้แล้วฉันสามารถใช้มาซ่อมเปลือกหอยได้คอยดูนี่นะวางชิ้นส่วนเปลือกหอยทั้งหมดไว้ตรงนี้อีกเดี๋ยวมันก็จะไม่เป็นแบบนี้แล้วเตรียมแก้วพลาสติกใส่เปล่าๆมาจากนั้นเทเรซี่ลงไปนิดหน่อยเมื่อเทแก้วแรกเสร็จแล้วก็ให้เทอีกแก้วด้วยเพอร์เฟกต์ทีนี้เรามาถึงส่วนที่สนุกกันละลงสียังไงล่ะแต่ที่เราต้องการคือแค่ไม่กี่หยดเท่านั้นในกรณีนี้ไม่ต้องใส่เยอะมากจากนั้นคนให้เข้ากันเสร็จแล้วมาที่ลูกโป่งพวกนี้กันบ้างและใช่พวกมันยังไม่ได้เป่าเลยแต่ลองดูซิว่ามันยืดได้ดีแค่ไหนเราจะใช้มันแบบนั้นให้เป็นประโยชน์พร้อมจะดูเปลือกหอยเปลี่ยนเป็นอะไรใหม่ๆหรือยังแค่ใส่พวกมันเข้าไปในลูกโป่งทีละชิ้นอาจต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าคุ้มแน่ๆหยิบไม้จิ้มฟันมาจำนวนหนึ่งจากนั้นใช้หนึ่งชิ้นเพื่อจิ้มด้านบนลูกโป่งคุณอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะพอจิ้มเข้าไป2ชิ้นแล้วคุณสามารถวางมันพักไว้ที่บีกเกอร์นี้จากนั้นก็ใส่เรซินสีเข้าไปค่อยๆเทมันลงไปจะได้ไม่หกเลือดออกมาจากรูแล้วพอเทจนถึงด้านบนแล้วก็ให้รอก่อนอยากรู้ไหมว่าจะออกมาเป็นยังไงคุณต้องชอบมันแน่ๆแต่งหูเปลือกหอยไงล่ะดูสวยมากเลยใช่ไหมโอ้โอลิเวียฮะอะไรล่ะนั่นต่างหูเปลือกหอยคู่ใหม่ไงล่ะรู้สึกเยี่ยมไปเลยแบบเนี้ยทำให้พวกมันพิเศษขึ้นไปอีกว่าไหมเธอสุดยอดเลยมีอาต้องปัดมาสคาร่าให้มันดูสวยแฮ่เอวาหลอกเขาให้เอวาฉันกำลังแต่งหน้านะใจร้ายจริงอ้าวดราม่าไปอีกทีนี้ฉันต้องเช็ดที่มันเปื้อนแล้วต้องถูมาสคาร่าออกจากเปลือกตาแล้วเริ่มกันใหม่แอบมาแอบมาเธอโดนแน่เอวานี่เธอโยนลูกบอลใส่ฉันหรอเปล่าไม่ใช่หนูเอวาเอานี้ไปบางทีอาจจะทำให้หยุดกวนฉันได้ทีนี้ก็นั่งนี่กินลูกหวาดไปอย่ากวนฉันนะโอเคฉันทำได้ทีหน้าอะไรก็ได้ที่เธอบอกเธอไปแล้วฉันจะมานั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งเลยทีนี้ดูสิฉันถีหน้าฉันสวยจะแย่เดี๋ยวดูแปรงพวกนี้สิฉันถีหน้าฉันใช้แปรงแต่งหน้าบนหน้าฉันฮู้จักรจี้ฮัจิ้วไม่เล่นแล้วก็ได้เอ๊ะนี่อะไรกันมีลิ้นชักจิ๋วด้วยตายแล้วที่จับลิ้นชักมันหลุดเร็วฉันต้องซ่อนมันก่อนที่เธอจะกลับมานั่งทับก็ได้ตายแล้วเธอต้องรู้แน่เลยว่าฉันเป็นคนทำพังเธอน่ากลัวมากเวลาโกรธจะทำลายของเล่นฉันหมดไม่อย่าหยุมหัวตุ๊กตาฉันนะมันไม่ได้ทำอะไรผิดฮ่าจับได้แล้วนี่แหละที่เธอจะได้รับเมื่อเธอทำของฉันพังไม่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันไม่อยากให้เธอทำตุ๊กตาฉันเดี๋ยวฉันมีสกิเตอร์ที่เธอให้มารู้แล้วว่าทำยังไงฉันซ้อมได้ทุกอย่างฉันจะใช้พิมพ์รูปปากนี้แล้วก็เทสกิเตอร์ลงไปฉันต้องระวังเวลาเทอีพ็อกซี่เรซินโอเคเรซินเซ็ตตัวแล้วพร้อมจะแกะออกจากพิมพ์เย้ปากลูกวาดฉันอยากจุ๊บมันบ้างทีนี้เอาไปแปะตรงที่ก้านจับมันพังกลับมานั่งที่โซฟาดีกว่าเธอจะจับฉันไม่ได้แล้วเอาล่ะทีนี้กลับมาแต่งหน้าให้เสร็จเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าลิ้นชักฉันมีปากนะมันทำงานได้เปิดปิดลิ้นชักได้ก็โอเคงั้นกลับมาที่ลิปสติกต่อแล้วกันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกับลิปสติกฉันเนี่ยตายแล้วลืมไปว่าทำลิปสติกเธอพังวิ่งก่อนล่ะเอวาฉันถึงบ้านสักทีวันนี้ช่างยาวนานกุญแจบ้านฉันล่ะนี่มาทำอะไรในนี้เนี่ยนี่มาทำอะไรในนี้เนี่ยมันไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆอ้าวอะไรกันเนี่ยฉันไม่มีกุญแจฉันจะเข้าบ้านหนูจะเข้าบ้านค่ะแม่ให้หนูเข้าไปนะเพลงนี้แนวฉันเลยฮะเสียงใครทุบประตูอ้าวสงสัยมีคนอยู่ที่ประตูบ้านใช้ไม่ได้โอ้
โอ้ยดีค่ะแม่เอว่าลูกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะขอหนูลุกก่อนโทษค่ะหนูทำกุญแจหายโอ้เข้าใจละมีหน้าหงุดหงิดมาดูสิว่าเราจะหากันเจอไหมบางทีอาจจะหล่นตอนใส่รองเท้าเมื่อเช้าหนูทำหล่นใส่ชักโครกเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ใต้เตียงดีกว่าของชอบไปอยู่ตรงนั้นเรื่อยงั้นอาจจะอยู่สักที่ในครัวไหมหรือว่ามันอาจจะอยู่ในตู้หรือบนนี้ไม่มีแฮอู้ไม่เจอกุญแจแต่ว่าเจอช็อกโกแลตอร่อยว้าวต้องรสชาติดีแน่ๆไม่อยู่ในนี้เฮ้เสียงอะไรน่ะเอาแม่คะเอาช็อกโกแลตหน่อยไหมไม่ละจ้ะลูกไม่เป็นไรเฮ้เดี๋ยวนะนั่นมันกุญแจบ้านแขวนอยู่ที่กระเป๋าเธอตรงนั้นนี่เอวาเอาว้าวแม่หาเจอด้วยนี่ค่ะเอาช็อกโกแลตไปเป็นรางวัลโอ้จ้าขอบใจฮะแม่นึกอะไรดีๆออกจะเอาช็อกโกแลตมาชิ้นหนึ่งแล้วก็เอาห่วงร้อยเข้าไปทีนี้จุ่มลงในอีพ็อกซี่เรซินเปลี่ยนให้มันเป็นพุงกุญแจรับรองลูกไม่ทำหายแล้วทีนี้เอวาดูสิแม่มีอะไรมาให้ว้าวแม่ทำพวงกุญแจจากช็อกโกแลตหรอหนูชอบมากแต่ไม่เท่าที่หนูชอบช็อกโกแลตที่กินได้หรอกจ้ายินดีจ้าเย่กลับมาฟังเพลงทำครัวต่อเช็ดห้องนี้เกือบเสร็จแล้วเฮ้ยนั่นอะไรน่ะเสร็จขนมเหรอเฮ้วาตีคิดถึงฉันไหมไม่เล็ดรอดสายตาฉันหรอกเจ้าเศษสกปรกเอานี่ฮ่าชานี้อร่อยจังฉันรู้สึกอบอุ่นสบายเมื่อได้จีบเฮ้วาไม่อย่าวางบนโต๊ะโดยไม่มีที่รองดูวงรอยน้ำบนไม้สิไม่เกือบไปแต่ฉันยังป้องกันมันได้เอวาหยุดนะแม่ทำแบบนั้นทำไมอ่ะก็แม่จะเช็ดนะสิไม่อยากให้โต๊ะเป็นรอยวงน้ำงั้นถือชาก่อนแป๊บนึงระหว่างแม่คิดโอ้คิดออกแล้วรอนี่นะเดี๋ยวแม่มาฉันมีส้มฝานตากแห้งอยู่สวยจังเลยแล้วทีนี้ฉันจะใช้ปืนกาวร้อนทำวงกลมรอบมันฉันจะเทเรซินลงไปให้หมดแล้วก็ด้านบนส้มฝานด้วยแบบนั้นแหละแล้วทีนี้ก็ให้มันเซตตัวดีเลยแล้วก็ระบายขอบเป็นสีทองด้วยให้มันสวยกว่าเดิมอีกลูกแม่แก้ปัญหาเราได้แล้วดูแม่ทำที่รองแก้วมาอู้สวยมากเลยขอแก้วหน่อยทีนี้ก็มาลองที่รองแก้วกันว้าวมันใช้ได้ดีเลยเอ้าขอบคุณคุณพระหนูชอบป๊อปคอร์นเป็นของกินเล่นเค็มๆมันๆสุดยอดก็นะมีได้บ้างก็เสียบ้างละฉันว่าโอ้ยตรงนี้มันควรมีอิฐไม่ใช่หรอดีนะที่ฉันออกจากบ้านพร้อมเครื่องมือเสมอไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นทางเลือกที่ดีนะได้แล้วปากกาสามมิติของฉันมีประโยชน์เสมอไม่ควรมีใครต้องสะดุดเจ้าหนี้อีกตรงนี้อีกแค่ไม่กี่เส้นแล้วก็เติมให้เต็มถึงไม่มีอิฐก็ไม่มีปัญหาเกือบแล้วชะดาเยี่ยมมากเร็วเข้าโอ้เย่วู้ฉันเก่งขึ้นเยอะเลยฉันเป็นอัจฉริยะด้านหัวใจไม่เอาหน้าอยู่ในเลนสิอะไรเนี่ยรถช้างี่เง่าเอ้ยไปเอ้ยเบาๆหน่อยสิเบตตี้เอ้ยเธอไม่เข้าใจหรอกโอ้ยเฮ้ยปุ่มคีย์บอร์ดเธอกดปุ่มแรงขนาดไหนกันเนี่ยโอ้ยรถฉันจะเล่นยังไงล่ะเนี่ยแย่ชะมัดเฮ้ยเอามานี่ตอนนี้เป็นของหนูแล้วเออเอาไงดีเธอลืมปากกาไว้ใช้เจ้านี่ก็ได้ถ้าคุณทำปุ่มคีย์บอร์ดหายก็ใช้ปากกาสามมิติแล้วทำปุ่มใหม่เองเลยสิแค่ทำให้สูงพอๆกับปุ่มอื่นตอนนี้ก็ได้เวลาลองแล้ว yesเกมไม่เคยคอยใครว้าวเบตตี้เธอกลับมาแล้วถึงไหนแล้วนะเบตตี้เอาปากกาไปไม่ขอหรอทำไมพี่สาวถึงน่ารำคาญแบบเนี้ยอย่างน้อยก็นึกออกเร็วนะเอาเหอะโอ้อู้ในที่สุดฟันก็หลุดสักทีวางไว้ให้นางฟ้าฟันน้ำนมรอให้ถึงเช้าไม่ไหวละอุ๊ยเอ้ยยังไงก็ไม่ชินสักทีอีออกไปนะ
หออุ๊ยโอ้ไม่นะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหมายกายสิทธิ์นี่ดูไม่ไหวแล้วนะจริงๆด้วยเธอจะตื่นแล้วทำจานโปรดแตกเหรอใช้ปากกาสามมิติทำใหม่สิส่วนนี้ใช้เวลาสักพักแต่คุ้มแน่ขอบเสร็จแล้วแล้วก็ทำเส้นข้ามแบบนี้เกือบเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ก็ทำแบบเดียวกันกับอีกทิศทางหนึ่งมันควรออกมาเป็นแบบนี้สวยเนอะเธอจะไม่คิดถึงจานใบเก่าด้วยซ้ำอ้าวนี่เกือบลืมเลยนี่คือเหตุผลที่ฉันมานี่ฉันได้กลิ่นฟันใต้หมอนปิ้งปองขุมเงินทีเดียวล่ะยินดีที่ได้ทำธุรกิจด้วยนะโอ้ยอีกแล้วเหรอวันนี้แทบไม่มีลูกค้าเลยที่นี่มีไอติมขายเหรออยากกินจังเลยอ่ะขอให้มีเงินด้วยเถอะเงินสิไม่ใช่ขยะแล้วนี่ล่ะน่าจะได้นะโอ้ลูกค้ามาไงคะไงชอบใช่ไหมล่ะถ้าเธอมีเงินแล้วก็นะไม่มีอ่ะไม่มีเหรองั้นก็ช่วยไม่ได้หรอกนะเออเกิดได้เดี๋ยวกลับมาโอเคฉันจะทำเงินในแบบของตัวเองก็ได้ตราบเท่าที่ฉันมีปากกาสามมิติอะนะเพอร์เฟกต์เหลืออีกนิดเดียวดูเหมือนคนไอติมเลยใช่ไหมเราจะมีอะไรเข้ากันได้เท่าไอติมอีกล่ะห้ามลืมซอสสตรอเบอรี่เชียวนะมันทำให้ฉันหิวเลยล่ะดูดีนะว่าไหมแล้วก็ใส่สร้อยตรงนี้น่ารักจังดีนะที่ฉันทำต่างหูเข้าคู่กันด้วยรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยได้เวลาเปลี่ยนลุคแล้วเกือบไปเธอกลับมาเหรอใช่ฉันกลับมาแล้วสร้อยเธอสวยมากเลยมันจะเข้ากับไอติมของคุณใช่ไหมล่ะใช่ขอแค่อันเล็กก็ได้อีฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยตลอดเลยซีเมนต์ไม่ได้มีไว้สำหรับทางเท้าเท่านั้นที่จริงฉันสามารถช่วยคุณสร้างงานฝีมือที่เก๋ไก๋ได้แต่ไม่ต้องหนักใจเราจะโชว์ให้คุณเห็นเองว่าต้องทำไงอาหารเช้าคือมื้อสำคัญที่สุดของวันไม่เอาหน้าอมันเป็นอะไรของมันเนี่ยหอมันไม่ได้มีแค่สองไม่ทำแล้วออมเล็ตไม่นะไม่เอาแล้วนะฉันไม่ช่วยแล้วมาอย่ามาทำแบบนี้ต่อหน้าฉันได้แล้วเกือบไปละเฮ้ยฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วอย่างแรกเอาเม็ดอะโวคาโดออกก่อนจากนั้นขูดเนื้อออกแล้วก็เทปูนซีเมนต์ลงในเปลือกเปล่าใช่ใส่ไปให้เต็มเลยจากนั้นใส่เม็ดกลับเข้าไปทีนี้เมื่อมันแห้งก็ให้เอาออกและทาสีอะไรก็ได้ที่คุณชอบของฉันต้องอะโวคาโดสีเขียวทีนี้ก็ได้ที่วางไข่ละไม่มีทางที่มันจะกลิ้งไปที่ไหนแล้วลืมเรื่องที่จะคิดหนีฉันได้เลยฉันกำลังเฝ้าดูแกอยู่การแต่งหน้านี่มันวิเศษจริงๆนะทางสว่างแล้วเยี่ยมเลยดูของพวกนี้สิเริ่มจากอะไรก่อนดีอะไรที่เตะตาฉันบ้างนะเย้ว้าวผลไม้ที่ฉันชอบที่สุดในโลกเอวาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหายไปว้าวสวยจังสวยแล้วฉัน
ฉันต้องรีบแก้ไขแล้วไม่เอานี่อ่ะฮะโอ้ยช่างเหอะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยบิงโกฉันจะเริ่มด้วยขอบของชิ้นส่วนนี้ต่อไปก็อีกชั้นและอีกชั้นไม่ยังไม่เสร็จนะคุณต้องทำต่อไปจนกว่ามันจะหนาและเมื่อใส่จนหนาพอแล้วให้จบที่สีแดงจากนั้นใช้พิมพ์คุกกี้กดลงไปนี่คือชิ้นส่วนที่เราต้องการที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนจากนั้นใส่ตะขอเข้าไปด้านบนทาดาเพอร์เฟกต์สนุกไหมจ๊ะโอ้ยหมดสนุกแล้วสิแค่มานั่งเล่นเฉยๆอ่ะไปก่อนนะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่เธอเอาสร้อยคอใหม่มาให้ฉันเหรอดูเหมือนถูกทำมาเพื่อฉันเลยนะสวยจังมันน่ารักมากเลยไม่น่าเชื่อว่า2อาทิตย์แล้วอ่ะเรามีช่วงเวลาดีๆด้วยกันมากมายฉันเริ่มรู้สึกอ่อนไหวแล้วนะโอ้ไงเดวิดฉันต้องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยข้างนอกร้อนมากฉันมีอะไรให้เธอล่ะอะไรอ่ะของขวัญวันครบรอบเหรอฉันแค่อยากทำอะไรพิเศษน่ะว้าวขอบใจถือให้หน่อยนะโอเคไม่ได้มากมายแต่ก็หวังว่าเธอจะชอบนะมันเยี่ยมมากฉันอยากได้มาตั้งนานแล้วเธอไม่ได้ลืมอะไรหรอฮะอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจฉันให้ของขวัญเธอเพราะงั้นใช่ฉันไม่เคยรู้ว่าเราต้องแลกของขวัญน่ะแต่ฉันไม่มีอะไรให้เบ็ตตี้เลยแน่นอนฉันก็มีของให้หลับตาสิฉันชอบเซอร์ไพรส์ทำไงดีอ๋อรู้แล้วอยากได้ของขวัญแบบด่วนเหรอเรามีวิธีแกะหูกระป๋องออกมาทาสีหูกระป๋อง3อันด้วยสีชมพูอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะทาสีเขียวที่หูกระป๋องอันอื่นๆทาสีให้ทั่วอย่าให้เหลือที่ว่างเลยล่ะแล้วก็รอให้แห้งพลิกกลับด้านแล้วก็ทาสีอีกด้านหนึ่งเรียงหูกระป๋องและประกอบเข้าด้วยกันด้วยวงแหวนโลหะติดคอเกี่ยวต่างหูและคุณจะได้เครื่องประดับที่ไม่เหมือนใครโอเคลืมตาได้น่าสำหรับฉันเหรอหวังว่าเธอจะชอบนะเหมาะกับเธอมากเลยอ่ะโอ้ยฉันชอบจังเลยขอบคุณนะโอ้ขอฉันดูกระป๋องหน่อยนั่นมันว้าวบังเอิญจังเธอน่ารักจังฉันแค่ต้องแต่งหน้าให้เสร็จก็พร้อมออกแล้วเอาล่ะดูดีละแต่ฉันต้องการอะไรสักอย่างใส่คอผ้าพันคอน่าจะได้ไม่ค่อยโออ่ะอย่างกับผ้าคลุมซูเปอร์ฮีโร่เลยแบบนี้ล่ะนี่ก็ไม่โอเลยใส่ไม่ได้แง่อ๋อได้ไอเดียแล้วล่ะต้องเอาของใส่ไว้ให้เป็นที่เป็นทางโอ้นี่แหละที่ต้องการแอนนี่ลูกทำอะไรน่ะหนูต้องใช้ขอนะคะมันต้องดูดีแน่ๆหรืออย่างน้อยก็คิดว่าจะดูดีอ่ะต้องมีอะไรที่ฉันใส่ได้สิโอ้ฉันน่าจะใช้นี่ได้ดูเป็นไงบ้างงี่เง่าออกฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยทำยังไงดีแล้วเนี่ยมันไม่แฟร์เลยแล้วตอนนี้ก็ต้องกินเพราะว่าเครียดโอ้อร่อยดีจังเป็นอะไรไปลูกรักหนูแค่อยากได้สร้อยคอสวยๆอ่ะเดี๋ยวนะฉันได้ไอเดียแล้วล่ะน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วนะมันต้องเวิร์กแน่นอนขอบคุณค่ะแม่เอาด้านล่างของกล่องพลาสติกนี่ออกเขียนชื่อของคุณลงบนกระดาษแล้วเอาฝาปิดจากนั้นลอกชื่อของคุณลงบนพลาสติกเราไม่ต้องใช้กระดาษใบนี้อีกต่อไปแล้วใช้กรรไกรตัดรอบชื่อระวังล่ะเราไม่อยากให้พลาดวางบนถาดรองอบแล้วเอาเข้าเตาอบความร้อนจะทำให้พลาสติกหดรอให้เย็นแล้วก็นำออกจากเตาอบถึงเวลาสร้างสรรค์แล้วทาสีบนพลาสติกรอให้สีแห้งสนิทแล้วเอาสร้อยมาติดสร้อยคอส่วนตัวของฉันเอง
ว้าวดูสวยมากเลยในที่สุดก็พร้อมออกแล้วฉันจะกินขนมสักหน่อยแล้วกันหะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคมาเล่นเกมกันฉันจะเอาสร้อยคอไว้ใต้ถ้วยนี้แล้วขยับไปมาอย่าลืมจับตาดูอันที่มีสร้อยคอด้วยล่ะน่าจะพอแล้วโอเคสร้อยอยู่ใต้ถ้วยไหน1 2หรือ3ฉันว่าฉันพร้อมเข้าสอบแล้วนะตรงนั้นมีอะไรกันน่ะเจ้าหัวโตงี่เง่าเราจะจัดปาร์ตี้กันปาร์ตี้หรอปาร์ตี้ที่เยี่ยมที่สุดเจ๋งเลยปาร์ตี้ที่เยี่ยมที่สุดแล้วฉันก็เพิ่งมีชุดด้วยได้เวลาปาร์ตี้แล้วแต่เล็บพวกนี้ล่ะฉันจะไปทั้งเล็บแบบนี้ไม่ได้นะแต่จะไปทำเล็บก็แพงเกินฉันจะซ่อนอยู่ในนี้ได้นานแค่ไหนนะปากกาสามมิติของฉันอยากได้เล็บสวยๆหรอขั้นแรกแปะกระดาษรองอบลงไปเมื่อติดตามรูปเล็บดีแล้วให้วาดโครงตามเล็บของคุณแล้วก็ดึงกระดาษออกไปวาดรูปเล็บให้เสร็จจากนั้นเติมด้วยปากกาสามมิติสีแดงดูดีเสมอสวยสุดๆไปเลยใช้ไม้แบบนี้เพื่อทำให้มันโค้งจะได้พอดีกับเล็บคุณจากนั้นดึงออกจากกระดาษแล้วก็จะออกมาสวยเพอร์เฟกต์ทะดาสวยเลิศไปเลยของชิ้นนี้มีประโยชน์จริงๆใครจะต้องไปทำเล็บแพงๆล่ะนี่เมื่อคุณทำเองได้เฮ้ยเล็บเธอสวยมากเลยอ่ะขอบใจจ้านี่แหละที่ฉันเรียกว่าการเสริมความมั่นใจเฮ้ยว่าไงเอวาวันนี้เฉิดฉายสุดๆเลยนะนั่นใช่ของจริงอย่านะนั่นเดวิดเหรอไม่นะผมฉันมันควรจะเซ็กซี่สิโอ้ยผมยาวงี่เง่าเอ้ยคอยยังชั่วแต่คงไม่ได้สนใจฉันด้วยซ้ำเอวาดึงความสนใจไปหมดเลยจริงเหรอเนี่ยลองอีกรอบสิลองเอาของฮะของฉันร่วงไปหมดแล้ววันนี้ต้องมีอะไรดีๆบ้างสิไงเดวิดว้าวดูต่างหูของแอนนี่สิเฮ้ย hey! ฉันเหรอเดี๋ยวสิเธอไปไหนแล้วล่ะเออเธอชอบจริงๆเหรอต่างหูเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะส่งข้อความใน IG มานะเออแอนนี่คิดว่าตัวเองเนียนมากสินะแต่ต่างหูของเธอก็สวยจริงๆฉันชอบต่างหูของเธอนะฉันช่วยเธอทำได้นะวาดโครงร่างใบไม้ด้วยปากกาสามมิติลงสีด้านในด้วยเหมือนใบไม้ของจริงเลยเห็นไหมพอแห้งแล้วก็ให้ติดกับสายโซ่จากนั้นเติมใบไม้อีกใบไว้ด้านล่าง mix and match ตามใจเธอเลยสวยจังแอนนี่ขอบใจจ้ะอย่างน้อยมันก็ดูแพงอยู่นะเอาล่ะได้เวลาสำหรับบะหมี่สำเร็จรูปแล้วจ้าแล้วก็ต้องใช้ซ่อมแล้วนะโอ้หอมมากเลยลูกทำอะไรน่ะพ่อเอาซ่อมนั้นไปก็แล้วกันโอเคฉันต้องซื้อช้อนซ่อมสินะอะไรเนี่ยซ่อมขายหมดไปแล้วหรอแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฉันต้องกินบะหมี่พวกนี้นะโอเคลองมาดูที่โรงเรียนก็แล้วกันชโยมีซ่อมเพียบเยี่ยมไปเลยโอ้พระเจ้าเด็กพวกนี้มาจากไหนน่ะไม่นะพวกเขาหยิบซ่อมไปหมดเลยโอ้ยฉันแค่อยากจะกินบะหมี่เองนะเนี่ยเดี๋ยวนะ
ใช้แล้วลืมไปได้ยังไงได้เวลาแก้ปัญหาเวลาไม่มีซ้อมแล้วฉันจะเริ่มวาดรูปซ้อมแบบนี้เยี่ยมมันดูดีเลยเรียบร้อยฉลาดจริงๆฉันนี่ฉันทำซ้อมจากปากกา3มิติล่ะมันก็ใช้ได้ดีอย่างที่คิดแล้วนะโอ้ยนี่น่าเบื่อจริงฉันเบื่อโอ้พระเจ้าเขามาแล้วไม่อยากเชื่อเลยโอ้ยเธอมาสายอีกแล้วไปนั่งที่สิเขาจะมานั่งข้างฉันหวังว่าฉันดูไม่แย่นะมีอะไรเนี่ยหมวกเชฟเหรอไงสาวน้อยเป็นไงเออดีจ้ะเธออยากกินไอติมหน่อยไหมไม่ละฉันไม่กินอาหารขยะว้าวเขาเยี่ยมอะไรขนาดนี้โอ้ไม่นะฉันทำไอติมหยดใส่เสื้อเต็มเลยนี่มันแย่มากเลยถ้าเขาเห็นรอยพวกนี้งานแต่งเราไม่ได้เกิดแน่ๆเขาจะวิ่งหนีฉันแน่ๆแถมเขาเป็นนักกีฬาด้วยเขาวิ่งหนีเท่าความไวแสงแง่ๆรอยพวกนี้จะทำทุกอย่างพังฉันไล่ตามเขาไม่ทันแน่ๆความฝันฉันสลายแน่โอ้พระเจ้าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฉันไม่ได้มันต้องมีอะไรที่ลบมันได้สิปากกาสามมิติเหรอใช้แล้วมันต้องช่วยได้แน่ๆโอเคเริ่มด้วยวาดสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ระบายขึ้นลงให้ทั่วระบายจากฐานถึงยอดเลยเยี่ยมแล้วก็ตอนนี้วาดเส้นจากด้านนึงไปอีกด้านนึงแล้วก็ทำอีกด้านเหมือนกันไขว้กันแบบนี้ดูดีอยู่ทีนี้ก็ใช้สีชมพูแล้วก็ระบายข้างในวงกลมที่วาดระบายไปเรื่อยๆขยับไปมาสีนี้สวยดีนะเรียบร้อยโอเคทำเส้นหยักๆข้างล่างตรงนี้หน่อยแล้วก็เปลี่ยนสีอีกรอบจะได้ทำเป็นเส้นคลื่นๆบนลูกไอติมนี้แล้วก็ระบายข้างในอีกรอบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเหมือนช็อกโกแลตเลยเยี่ยมมันดูดีเหมือนของจริงเลยแต่ว่าต้องมีเกล็ดน้ำตาลสักหน่อยอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วว้าวออกมาดูดีอยู่นะแล้วที่นี้ก็แปะไว้ตรงรอยเลอะบนเสื้อเลยอยากรู้จังว่าเขาจะคิดยังไงโอ้ดูสิฉันว่าตอนแรกเธอก็น่ารักอยู่แล้วนะว่าไงเธอไอติมบนเสื้อน่ารักดีนะอะไรนี่มันอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจอะไรเลยนี่อย่ามาแอบดูคำตอบฉันนะเราจะทำยังไงดีเลยทีนี้ทีนี้ฉันเรียกใครมาทำข้อนี้ดีนะหยุดซ่อนหลังหนังสือได้แล้วเธอน่ะขึ้นมาทำสูตรนี้เลยอะไรเนี่ยไม่หยุดได้ทำเลยฉันอยากทำสูตรนี้นะโอเคครูเขียนสูตรไว้บนกระดานเธอทำตามสูตรที่เขียนไว้เธอเริ่มกับอันนี้ได้เลยทำสินี่แหละทดลองนะต้องลงมือทำจริงโอ้ครูมีสายเข้าแต่เธอทำไปนะเดี๋ยวครูมาดูผลลัพธ์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าครูให้ฉันผสมสูตรนี้นี่เฮ้เริ่มที่บีเกอร์อันนั้นน่ะอะไรนะไม่ไม่ใช่อันนั้นอีกอันนึงเธอหมายถึงสีแดงนี่หรอโอ้ยเธอนี่มันอันนั้นน่ะเดี๋ยวนะหลอดเล็กนี่หรอเยี่ยมโอเคฉันว่าฉันได้ละสนุกแน่ๆเดาว่าฉันต้องผสมมันเข้าด้วยกันแล้วนะ อะไรน่ะมันระเบิดหรอถลุงกลเข้าเต็มเปาเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่นะฉันทำตัวครูทะลุเป็นรูเลยครูต้องเห็นรูแน่ๆเลยฉันไม่รอดแน่เลยทีนี้โอ้ยเธอนี่มันแย่ที่สุด ฉันจะทำไงล่ะทีนี้ฉันไม่อยากโดนไล่ออกนะเดี๋ยวนะปากกาสามมิติโอเคฉันจัดการเรื่องนี้ได้แน่ๆโชคดีที่มีสีขาวเหมือนโต๊ะพอดีเริ่มด้วยทำเส้นไขว้ตรงที่รูนี้ทีนี้ก็ทำเหมือนกันที่ไขว้กลับมาอีกข้างนึงฉันแค่ต้องรีบทำให้เสร็จก่อนที่ครูจะกลับมาเท่านั้นเองบางทีครูอาจจะไม่เห็นรูนี้ก็ได้เกือบเสร็จแล้วอีกนิดเดียวโอเคเรียบร้อยฉันจัดการเจ้ารูนี้ได้แล้วทีนี้ก็เอาขวดทดลองนี้มาปิดไว้ที่เหลือก็แค่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เธอยังอยู่นี่เหรอทำได้ดีไปนั่งที่ได้ดูเงินเยอะแยะเลยฮะเฮ้เออเฮ้กลับมานี่เดี๋ยวก่อนสิฉันต้องซ่อนเงินไว้โอ้ซ่อนที่รูในกำแพงนี้ละกันฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วฉันจะใส่เงินในช่องนี้และเก็บให้ปลอดภัยด้วยปากกาสามมิติเริ่มต้นด้วยการวาดกรอบแล้วก็ทำเส้นทะแยงมุม
ทำแบบเดียวกันที่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็ทำให้มันดูเหมือนใยแมงมุมวาดวงกลมโดยเริ่มจากกึ่งกลางตะข่ายแบบนี้เงินฉันก็ปลอดภัยแล้วโอ้ไม่นะเจอเธอสักทีมันจะจบแบบนี้หรอเธอทำนี่ตกนะโอ้อย่างที่เธอเห็นเรามีดอกไม้สวยงามมากมายงานของเธอขอโทษค่ะอย่างที่ฉันบอกงานของเธอคือดูแลดอกไม้เออน่ารักจังอันนี้น่ารักจังอ่ะอุ๊ยโอ้เกือบไปแล้วตั้งใจหรือเปล่าดีมากตามฉันมาบัวรดน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะว้าวความรับผิดชอบเยอะจริงๆไม่น่ายากนะอย่ารดน้ำมากเกินไปล่ะเข้าใจค่ะโอ้ไม่นะเปียกหมดเลยทำความสะอาดด้วยนะแน่นอนค่ะชื่อมือฉันได้เลยมีอะไรอีกนะเธอเอากระถางนี้ไปทำความสะอาดอุ้ยหายใจเข้าฉันขอโทษค่ะแค่อยากทำให้ดีที่สุดอะดูไม่ดีเลยแต่ฉันรู้แล้วแหละว่าต้องทำไงไม่จำเป็นต้องทิ้งกระถางแค่เอาปากกาสามมิติมาเริ่มต้นด้วยการวาดที่ด้านข้างกระถางวาดไปที่ขอบของกระถางต้นไม้ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้พลาดตรงไหนเกือบแล้วพอเสร็จแล้วให้ทำตะข่ายพลาสติกจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเราอยากให้สองด้านต่อกันเพอร์เฟกต์ต่อมาก็เริ่มเขียนเส้นให้ทั่วกระถางแล้วก็ถมให้เต็มมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่คุ้มค่าแน่อีกครั้งนะอย่าให้เหลือรูใหญ่ๆไว้แล้วก็ถมรอยแตกโดยใช้ปากกาสามมิตินี่จะหยุดไม่ให้มันร้าวเพิ่มขึ้นและเพิ่มความทนทานให้รอยแตกแล้วก็ใส่สีสันดูแตกต่างสุดๆเลยนี่ค่ะโอ้แหมน่าพอใจอย่าทำอะไรแต่อีกล่ะทราบแล้วค่ะขอโทษค่ะโอ้ยโอ้นอนหลับสนิทเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้วันเกิดฉันนี่สุขสันต์วันเกิดนะเราตอนนี้ทำอะไรดีรู้แล้วมันอยู่ในนี้แหละอ่ะฮะของตกแต่งของฉันต้องสร้างบรรยากาศวันเกิดหน่อยมันยังไม่ใช่แฮะเฮ้เป็นไงบ้างเพื่อนฉันมีเซอร์ไพรส์ล่ะหลับตาสิฮะหลับตาซาดาลูกโป่งเหรอสำหรับฉันนะมันเยี่ยมมากก็วันนี้วันพิเศษนี่เดี๋ยวห้อยไว้ที่ผนังแต่ฉันได้ไอเดียแล้วฉันต้องใช้ปากกาสามมิติดูนี่สิเป่าลูกโป่งแล้วเริ่มใช้ปากกาสามมิติวนรอบลูกโป่งวนไปรอบลูกโป่งวนรอบลูกโป่งไปเรื่อยๆจนคลุมเต็มพอเสร็จแล้วก็เอากรรไกรมาตัดที่ปลายลูกโป่งพอลูกโป่งแฟบแล้วก็เอามันออกมาแล้วก็ใส่ไฟแฟรี่ในนั้นตอนนี้เรามีไฟปาร์ตี้แล้วฉันจะแขวนมันตรงนี้มันดูดีมากชอบจังดีกว่าไฟถังขยะเยอะเลยมาฉลองกันจัดการของรกๆก่อนฉันมีถ้วยและสร้างบรรยากาศแล้วเราต้องการเค้กได้เวลาขอพรวันเกิดแล้วหอเกิดอะไรขึ้นน่ะลมพัดน่ะไม่เป็นไรมันเป็นแค่อากาศอ่ะฉันพูดเร็วไปหน่อยสุขสันต์วันเกิดป๊อปอีทสนุกมากเลยแต่คุณรู้ไหมว่ามันทำเครื่องประดับได้ด้วยใช้ปากกาสามมิติเติมวงกลมลงไปแบบนี้นะแล้วก็เอาแป้นติดหูวางลงไปใช้ปากกาสามมิติหยอดแป้นให้มิดทีนี้ก็รอพลาสติกแข็งตัวเอาออกมาจากป๊อปอีทแล้วคุณก็จะได้ต้มหูใหม่หรือดีกว่านั้นก็คือใส่เลยสวยดีใช่ไหมล่ะเหอเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ฉันว่าเราอาจจะปาร์ตี้กันหนักไปไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะแต่งงานแล้วว้าวดีใจด้วยนะเธอชนแก้วฮู้เฮ้ยฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วล้างหน้าล้างตาดีกว่าเหลอะเธอไปหมดเลยเยี่ยมยังต้องมานั่งเก็บกวาดอีกฮ่าโอ้เกิดอะไรขึ้นกับเมคอัพฉันเนี่ยเดี๋ยวเหมือนจะมีสตินึกอะไรได้
จำได้ว่าอยู่ในคลับวู้สุดเหวี่ยงให้มีอาปาร์ตี้กันได้เลยสาวๆใครร้องต่ออ่ะหอเอ้ยโทษทีไปกันเถอะว้าวนั่นน่าอายนะเนี่ยแล้วมันมาอยู่ในห้องน้ำฉันเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นกับโถส้วมฉันมันแปลกจริงๆขอให้เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นเถอะนะเดี๋ยวคืนนี้มันสุดเหวี่ยงเลยเราควรทำแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ฉันไม่ทำทุกเสาร์อาทิตย์แน่ฉันปวดไปหมดทั่วร่างเลยฮะเจ้านี่มาจากไหนเนี่ยเออมาเล่นกันฉันอยากชนะที่ป๊อปปี้ลุยต่อเลยอู้เราทำได้ไม่เหลวแฮไม่นะแหวนฉันเฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วแฮฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องไปแต่งงานนี่นาฉันต้องมีแหวนสิฉันขอให้หัวคิดก่อนนะได้เวลาลงมือแล้วก่อนอื่นฉันจะต้องใช้ถาดมัฟฟินฉันจะเทอีพ็อกซี่เรซินลงในถาดใสแล้วหยดสีแดงลงไปหน่อยทีนี้ก็ต้องผสมกันฉันจะใช้แปรงเพื่อทำให้เป็นรอยหมุนก่อนมันจะแข็งตัวฉันจะกดแหวนลงไปฉันว่าได้แล้วเย้มาทันเวลาเลยมาแต่งงานกันเถอะเฮ้ช็อกโกแลตของโปรดผมเลยเป็นห่วงอุ๋ยที่รักอย่าลืมแหวนคุณสิใส่พอดีเลยโหโรแมนติกจังเราแต่งงานแล้วทีนี้ผมก็จูบเจ้าสาวได้มีงานก็ทำงานไปหยุดก่อนไหนละนีออนนี่ไงล่ะโอเคเข้าไปได้ขอให้สนุกนะว้าวอะไรเนี่ยนี่คือปาร์ตี้นีออนไหนของคุณล่ะดูชุดฉันสิต้องมีเครื่องประดับเพิ่มหรือไงอ่านป้ายนะนีออนปาร์ตี้ก็ได้วู้ฮู้มาสนุกกันอยากให้ฉันเป็นแบบนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะขอฉันเฮ้ยทำอะไรอ่ะของฉันนะกำลังอร่อยเลยฉันจะเริ่มด้วยการทำห่วงพลาสติกเล็กๆด้วยปากกา3มิติใช้ปากกาวนรอบแก้วนี้เว้นที่ระหว่างแต่ละห่วงวนไปด้านบนแก้วต่อไปเรื่อยๆสีชมพูนี่สว่างจังอีกแค่นิดเดียวน่าจะพอแล้วล่ะจากนั้นสอดมือเข้าไปในแก้วแล้วเลื่อนพลาสติกเข้ามาในข้อมือกลายเป็นสร้อยข้อมือสุดเจ๋งฉันไม่ต้องการแก้วละหยุดก่อนไหนนีออนล่ะทาราพอใจยังไหนดูสิไม่ค่อยนีออนเลยนะงั้นแบบนี้ล่ะนีออนหรือยังปล่อยฉันเข้าไปเหอะสวยดีนะเข้าไปได้นะในที่สุดแล้วน้ำของฉันล่ะต้องรีบแล้วโอเคขออนุญาตนะเธอทำอะไรอ่ะไม่มีเวลาแล้วเฮ้ยช้าลงหน่อยอะไรเหรอรีบอะไรของเธอฉันมีเดทกับคริสอ่ะดูเขาสิเขาน่ารักมากเลยงั้นเหรอเป็นงี้นี่เองฉันต้องไปเตรียมตัวก่อนฉันต้องสวยฉันต้องเพอร์เฟกต์จะเย็นหน้าทุกอย่างจะโอเคโอเคฉันพร้อมแล้วล่ะอยากได้สร้อยคอจังดูดีนะเนี่ยใส่กับฉันต้องดูดีแน่ๆใส่ไม่ได้อ่ะมันไม่พอดีเลยแฮลูน่าช่วยฉันหน่อยดิโอเคเอามานี่เอาไปสิโอ้โหไม่นะไม่สร้อยคอของฉันนี่มันแย่สุดๆเลยทีนี้ทำไงดีฉันขอโทษฉันน่าจะแก้ไขได้นะมันต้องมีอะไรที่ฉันทำได้สิรู้ละฉันต้องใช้ปากกา 3D
ฉันใช้มันวาดบนรูปปั้นนี้ได้ทำห่วงเล็กๆไปเรื่อยๆด้วยปากกาแท่งนี้โดยทำให้รอบคอของรูปปั้นจากนั้นฉันจะทำอีกรอบเพื่อเพิ่มห่วงให้มากขึ้นเอาล่ะน่าจะเสร็จแล้วมันคือสร้อยคอโชเกอร์เจนนิเฟอร์ดูสิฉันมีอะไรมาให้อะไรโอ้เธอทำเองเหรอทำให้เธอไงว้าวขอบใจนะชอบจังเลยอ่ะเข้ากับฉันสุดๆเธอควรไปได้แล้วขอให้สนุกนะถ้าคุณเลือกเครื่องประดับดีๆมันก็สามารถแมทช์กับชุดได้หวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพิ่มความน่าสนใจให้ลุคของตัวเองได้คุณชอบเคล็ดลับไหนคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่มีประโยชน์อีกมากมายใกล้ถึงแล้วโอ้ถึงสักทีเฮ้ยระวังหน่อยสินั่นมันอะไรเนี่ยคอมฉันไงฉันไม่มีแล็ปท็อปนายแบกนั่นไปทุกที่เลยเหรอเหมือนออกกำลังกายไปในตัวไงเดี๋ยวนะเป็นไรเนี่ยเร็วสิติดเร็วน่าจะมีอะไรติดอยู่ในคีย์บอร์ดแน่ๆเลยเดี๋ยวข้าวเย็นของเมื่อคืนนี่พระเจ้าน่ารังเกียจจังเจ๋งขนมฟรีฉันจะเก็บเศษทั้งหมดไว้เสร็จแล้วปั้นให้เป็นคุกกี้วันนี้เป็นวันที่ดีแน่ๆดีน่ากินมากแล้วกลิ่นก็หอมด้วยล่ะก็ดูน่ากินแฮะอยากรู้จังว่ามีอะไรอยู่อีกไหมอ่ะมีทางเดียวที่จะรู้ได้อันนี้กินไม่ได้อีแมลงเข้าไปได้ไงอ่ะน่าขยะแขยงหีแหวช่วยนายจูลี่นี่มันอะไรเนี่ยฉันติดอยู่ในนั้นหลายวันเลยนะชิวไปให้พ้นเธอน่ารักจังบายคีย์บอร์ดนายมันเดิมๆนะลองดูคีย์บอร์ดฉันซะก่อนแล้วนายจะต้องทึ่งแน่ๆ นี่ไงล่ะฉันจะกดตรงนี้แล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาทีนี้ฉันจะวางมือถือเอาไว้เสร็จแล้วกดปุ่มเปิดมันจะฉายคีย์บอร์ดลงบนโต๊ะอย่างกับสิ่งของที่ออกมาจากหนังไซไฟเลยอ่ะส่วนมือถือก็ทำหน้าที่เป็นจอฉันชอบเทคโนโลยีจังแล้วฉันก็ชอบหาสิ่งดีๆให้ชีวิตเหรอแล้วฉันน่ะแฮปปี้กับคีย์บอร์ดเก่าของฉันล่ะมันไม่เคยทำฉันผิดหวังเฮ้ยไม่เอาดิอีกแล้วเหรอเริ่มงุนงิดแล้วนะโดนนี่ซะสงสัยตีแรงไปหน่อยแฮะนายทำอะไรอ่ะทีนี้จะทำไงดีล่ะเนี่ยโอ้ว้าวดูคีย์บอร์ดของแคลสิเจ๋งจังแฮะเธอโชคดีจังฉันมีไอเดียดีๆแล้วอ่ะมันต้องได้ผลแน่ๆอย่างแรกฉันสถากาวลงบนปุ่มน่าจะพอละเสร็จแล้วติดลงบนโต๊ะทำแบบเดียวกันกับปุ่มอื่นดูดีนะเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยไหนลองสิว้าวเยี่ยมเลยแฮะเขาทำอะไรของเขาอ่ะแปลกชะมัดฉันไปดีกว่าอิจฉาฉันละสิฉันเองก็ไปบ้างดีกว่าต้องเก็บของไปด้วยอ่ะโอ้ยทำไมมันลำบากเงี้ยมันใส่กระเป๋าฉันไม่ได้แน่ๆหนังสือนี่น่าเบื่อชะมัดเพิ่ง7โมงเองเหรอมีตั้งหลายหน้าแน่เพิ่งผ่านไป5นาทีเองเหรอเนี่ยต้องเรียนต่อสินะฉันว่านะช่างมาแล้วฉันอยากฟังเพลงมากกว่าอ่านหนังสือเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วเดี๋ยวฉันเป็นร็อกสตาร์ได้แน่ฉันไม่ต้องการวงดนตรีด้วยซ้ำฉันเล่นเองได้หมดอู้แล้วนักเต้นแบ็คอัพล่ะ
อ๋อแน่นอนนี่ก็ด้วยสร้างมันเถอะฉันก็ทำได้แน่ฉันเก่งนี่โอ้ฉันออกกำลังกายอยู่อ่ะเออโอเคออกกำลังกายต่อไปเถอะโอ้หนังสือของฉันว้าวไม่นะจอยเกมมันกำลังจะตกใส่ฉันฉันมาแล้วไม่นะออกไปนะอู้โอ้ยจอยตกอยู่ในมือฉันแล้วโอ้ดูเหมือนเกมกำลังบอกให้ฉันเล่นแต่ฉันไม่อยากเล่นวิดีโอเกมฉันอยากเรียนฉันขอโทษนะหนังสือจอยเอาฉันซะอยู่หมัดแต่ฉันจะต้องชนะแน่ๆเกมนี้ใช้เวลานานไปแล้วนะจะเล่นจบไหมเนี่ยฉันเหนื่อยจังแล้วฉันก็ไม่ได้เรียนเลยอ่ะนี่อะไรอ่ะข้อสอบคณิตเหรอแย่จังแฮะแล้วแง่เราวันนี้นี่สอบคณิตศาสตร์แล้วตอนนี้ฉันจะได้เอได้ยังไงอ่ะฉันจะลอกคำตอบเธอเธอต้องอ่านหนังสือมาแน่เฮ้ยอย่ามามองข้อสอบฉันนะดูเหมือนว่าจะต้องลอกให้เนียนกว่านี้ดูเหมือนเธอจะวงข้อเอทุกข้อเลยเจ๋งวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเลยฉันทำเสร็จแล้วแต่ทำได้แย่มากมาก F ลบเหรอแต่ฉันลอกเธอนะไม่ได้เวลาเริ่มการแข่งขันเราต้องชนะแน่นอนเร็วมาเร็วนี่มันน่าอัปยศอดสูงมากเฮ้ยฉันมาเพื่อชนะไหนขอดูหน่อยสิไหนโชว์ดูหน่อยสินี่ไงคะไม่เห็นมีอะไรเลยน่าผิดหวังจังเฮ้ยมานี่เร็วต้องทำด้วยเหรอวันดีเป็นไรหรือเปล่าอ่ะจะมาดีๆหรือให้บอกพ่อแป๊บนะคะเฮ้ยอยากหางานใหม่จังขอโทษทีค่ะมาแล้วค่ะโอ้เยี่ยมเลยเห็นแล้วชอบเลยอ่ะหมุนตัวซะสิต้องทำด้วยเหรอหมุนเร็วๆโอ้ดูนั่นสิมันช่างสะดวกสบายจังแถมกว้างมากๆด้วยโอ้ว้าวขอดูต่อหน่อยสิด้วยความยินดีค่ะมันมีช่องซิปที่ใช้งานได้สะดวกฉันกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยเหมาะสำหรับหนังสือเลยค่ะใส่เข้าไปได้พอดีสุดยอดเพอร์เฟกต์แถมใส่ได้เยอะด้วยอ่ะหยุดเถอะครับดูนี่สิฉันว่าน่าจะพอแล้วล่ะหยุดเถอะขอร้องฉันรู้ค่ะว่าทำอะไรอยู่พอได้แล้วอย่าลืมปากกาด้วยนะคะโอ้คุณหนูไม่ดีแล้วใช้งานได้ดีเลยค่ะโอเคยืนได้เคลื่อนไหวให้ดูหน่อยสิเย้โยกย้ายหยุดเถอะตาของฉันฉันชอบนะอยากได้สักอันยืมของฉันก็ได้นะคะเสียงอะไรอ่ะโอ้น่าอายชะมัดภาพติดตาไปจนตายแน่ๆกางเกงในสวยนะฉันว่าเราดูพอแล้วล่ะได้เวลาโหวตแล้วเยี่ยมเลยเป็นโชว์ที่ดีที่สุดเลยพูดจริงปะเนี่ยฮะจริงเหรอฮะก็ฉันชอบอ่ะก็ได้ออกไปได้ละตกรอบแล้วจ้าไม่แฟร์เลยความผิดของนายแหละเร็วลงไปเลยโทรมานะโอเคคนต่อไปอู้ตาฉันแล้วสวยวันดีไหมครับกระเป๋าของเธอล่ะอ๋อใช่แป๊บครับทาดาคิดว่าไงครับเดี๋ยวนี่มันกล่องนี่นะรอให้คู่ที่แล้วแพ้เพื่อมาดูเนี่ยเหรอขอเวลาแป๊บครับใกล้เสร็จแล้วรอสักครู่นะอู้งานยากมากเลยเขาสุดยอดไปเลยโอเคเสร็จแล้วลองดูสิครับว้าวผมแค่ต้องเพิ่มสีเข้าไปสีน้ำเงินเหมาะเลยละดีบลงไปอีกนิดนึงโอ้หวังว่าพวกเขาจะชอบนะจะเสร็จแล้วละเรียบร้อยสวยใช่ไหมล่ะครับว้าวสุดยอดมากฉันละชอบจังสวยเวอร์
หนุ่มน้อยเธอนี่สร้างสรรค์จริงๆโอ้เย่ฉันละตื่นตันมากเว้ยโอเคได้เวลาโหวตแล้วเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากเลยเธอคือผู้ชนะยินดีด้วยนะฮะจริงเหรอว้าวคุณจะทำให้คนที่ชอบประทับใจได้ยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อีกต่างหูวินเทจมากไม่ซ้ำใครเลยเข้ากับรูปหน้าของคุณลูกค้าที่สุดค่ะอุ๊ยตายแล้วได้ค่ะฉันซื้อเลยค่ะหิยะเอาล่ะฉันมาแล้วพร้อมจะขโมยของแล้วล่ะไม่นะสัญญาณดังเรามีผู้บุกรุกอยู่ใกล้ๆนี้ฉันทนไม่ได้ได้หนีกันเหมือนทางจะสะดวกได้เวลาลุยกันแล้วโอเคฟังนะถ้าจับกล่องฉันจะขวาของเองไม่เวิร์กเลยเรายกกล่องพร้อมกันพร้อมนะเอาเลยแค่เชื่อไหมมันจะง่ายขนาดนี้ได้ผลจริงด้วยเออใช่ทีนี้ก็ได้เวลาปล้นทุกอย่างจากที่นี่ให้เกลี้ยงเลยช่วยนะดีฉันจัดการเองเยี่ยมเฮ้ยอย่าลืมอันนั้นตรงนู้นด้วยถ้ามันใส่กระเป๋าเราได้ก็คว้ามาเลยไปกันโอ้ยตายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่โดนปล้นโจรเอาของไปหมดเลยมันดูเหมือนใช่เลยของโชว์บางอันก็โดนด้วยต่างหูฉันก็โดนเดี๋ยวรู้แล้วฉันจะเริ่มด้วยการเอาดินแผ่นโพลิเมอร์มาซ้อมกันแบบนี้ต้องใช้หลายสีเลยล่ะโอเคทีนี้ก็เอาแก้วมาแล้วก็คลึงนั้นบนดินฉันอยากจะให้มันเป็นเหมือนไม้คลึงเบเกอรี่แล้วก็กดให้ติดกันจากนั้นก็ใช้เครื่องมือแสนสนุกมาตัดกันเลยตัดเป็นเส้นตรงเลยนะให้มันเป็นแถบได้ออกมาเป็นสายรุ้งแสนสวยฉันชอบมากแต่ยังไม่เสร็จได้เวลาเอาแก้วคลึงต่อทีนี้รู้แล้วนะว่ายังไงต่อใช่แล้วคลึงเพิ่มเลยขั้นต่อไปก็ต้องใช้ที่ตัดคุกกี้ฉันจะใช้อันที่เป็นดาวเล็กๆตัดออกมาเป็นทรงน่ารักแบบนั้นแหละทีนี้ก็มันออกมาโอ้ดาวสีรุ้งดวงน้อยๆน่ารักใช่ไหมล่ะใส่ห่วงเข้าไปจะได้เป็นต่างหูทีนี้ก็พร้อมใส่แล้วฉันจะใส่ละโอ้ฉันละชอบที่มันตุ้งติ้งในระดับพอดีเลยอุ๊ยถ้าทางเราจะลืมอะไรบางอย่างที่นี่อย่าว่ากันนะโอ้ว้าวสวยจังเลยไว้เจอกันนะนิคอน2คนนี้ตกลงจะสมรสกันในพิธีงานแต่งงานวันนี้รักนะคะคุณพระช่างงดงามเหลือเกินหากไม่มีใครคัดค้านเชิญเจ้าบ่าวแลกแหวนได้แหวนตายแล้วแหวนอยู่ไหนอะแน่ใจว่าใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วนี่นาเฮ้ยงานเข้าฉันหาแหวนไม่เจอเกิดอะไรขึ้นหรอหาโอ้พระเจ้าหมอนี่ไม่มีแหวนเดี๋ยวนะฉันขอคิดหาทางก่อนงานแต่งของฉันก็จะพังตอนนี้แหละฉันต้องทำอะไรสักอย่างสิสร้อยคอฉันขอเวลาเดี๋ยวฉันมีลูกปัดฉันมีเครื่องหนีบผมฉันจะเอากระดาษรองอบมาแนบตรงเหล็กร้อนไว้เยี่ยมแล้วก็วางตัดเป็นสายรุ้งเล็กทีนี้บีบลูกปัดเลยแบบนี้แหละลูกปัดเริ่มจะละลายเมื่อโดนความร้อนแบบนั้นแหละละลายไปเรียบร้อยแล้วก็เอามาม้วนเป็นแหวนได้เลยมันดูดีมากทีนี้ก็จะเอามาใส่นิ้วฉันเลยแบบนี้แหละสวยงามแต่ละวงพอดีนิ้วเลยด้วยฉันมันอัจฉริยะจริงๆได้เวลากู้หน้างานแต่งนี่เอาแหวนไป yes โอเคได้แล้วแหวนสายรุ้งซะด้วยสวยงามโอเคตอนนี้แหวนพร้อมแล้วเขาใส่แหวนนะครับบอกแล้วฉันไม่ทำให้เธอผิดหวังเอาล่ะเธอสองคนแต่งงานกันแล้วเย้งานเลี้ยงแต่งงานดีเจคืนนี้สุดปังหวัดดีจ้าเข้าไปได้มันต้องเพอร์เฟกต์แน่นอนฮ่ามาทันเวลาด้วยนี่แมทธิวเอมิลี่ได้เวลาให้ของขวัญเอ๋นั่นอะไรถ้ามีแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยบังเอิญสุดๆแล้วจะให้อะไรดีเนี่ยแอร์พอร์ตหรอโอ้ใช่ต้องเอาไปตกแต่งใหม่ซะก่อนปลอดภัยไว้ก่อนลงไปกันเลยอุ๊ยโอ๊ยยังกลิ้งไม่หยุดช่างเป็นการลงที่ทรมานแต่ว่าฉันต้องรีบทำมันให้เสร็จขอที่โล่งหน่อยของขวัญ นี่แหละดีที่สุดยิ่งทำเองด้วยยิ่งดีรับรองว่าของขวัญชิ้นนี้ไม่เหมือนใครแน่ต้องปกปิดพื้นที่สีขาวให้หมด
นี่เลยดีมากทีนี้ก็วาดหน้าดีนะที่มีสีน้ำเงินอยู่เยอะสีโปรดของเธอเลยล่ะต่อไปก็รายละเอียดยิบย่อยมันก็ออกมาดูดีเหมือนกันนะอย่าลืมตรงสีขาวล่ะเพราะว่าสำคัญพอๆกันเลยเพอร์เฟกต์ต่อไปก็เก็บงานให้เนียบใกล้เสร็จงานแล้วแหละน่ารักแต่เดี๋ยวก่อนยังเหลืออีกขั้นตอนนึงแค่วางมันให้ถูกตำแหน่งก็ใช้ได้แล้วเยี่ยมไปเลยเนอะไหนลองอีกสักรอบสิเฮ้ยมีของมาให้แหละมาจริงเหมือนกับตุ๊กตาของฉันเลยนายไปหามาจากไหนกันเนี่ยโอ้ยเอ้าฮะเกือบลืมไปแน่ฉันก็มีของมาให้นายชอบไหมโอเคขอก่อนหน่อยเป็นเพื่อนกันก็ดีนะเอาล่ะนักเรียนพร้อมกันไหมได้เวลาทำข้อสอบนี่ข้อสอบของเธอเฮ้ยนี่อะไรโดนแล้วนี่ของเธอแปรนี่ข้อสอบของเธอด้วยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นเดี๋ยวนั่นหนูนะไหนดูสิโอเคฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นคำตอบที่ถูกเออได้คำตอบข้อนี้เหมือนกันโอเคหายใจลึกๆฉันทำได้แค่ข้อสอบเองหรือทำไม่ได้ฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแหมไม่อยากเชื่อว่าครูมากัดโดนัทดื้อแบบนี้แต่ฉันจะไม่เสียของหรอกอันนี้ชัวร์เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เขียนชื่อส่งมีข้อสอบอีกอันฉันต้องทำได้อีกแน่ได้เวลาอ่านหนังสือผ่อนคลายแล้วอุ๊ยตายแล้วจะทำข้อสอบไปแล้วเป็นไปที่ยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวไม่อยากจะเป็นคำตอบสิไม่ฉันรู้จริงตอบไม่ถูกสักข้อเลยโอ้แม่เจ้าโดนัทโดนัทเป็นของที่ดีที่สุดในโลกเลยอุ้ยน้ำตาลเคลือบเลอะมือใช้ดอกให้หมดดีกว่าถ้าฉันเล่าข้อสอบในด้านหลังล่ะเธอน่าจะตอบไปแล้วโอ้ไม่นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเลยต้องถามเกรซเกรซทางนี้ไอ้อะไรจะให้ช่วยหรอได้ส่งมาทางนี้เลย yes ขอบคุณมากนะเนี่ยอย่างที่เธอขอเอาเถอะไม่สนหรอกนี่อันนี้ตอบผิดอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอไปเอาตัวเลขมาจากไหนเกือบทุกคำตอบในนี้ของเธอเขียนผิดหมดเลยนี่เสร็จแล้วเธอเอากลับไปได้แล้ว yes ฉันไม่ตกแล้วฉันน่าจะทำอะไรตอบแทนเธอหน่อยไหนดูซิโอ้ฉันมีคลิปติดกระดาษและเธอก็มีโดนัทโอเคโปรเจกต์เล็กๆนี้ต้องใช้ดินโพลิเมอร์สีเหลืองนิดหน่อยน่าจะพอได้แปะลงไปบนคลิปเลยทีนี้ก็บี้ตรงกลางให้เป็นหลุมแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เพชรพลอยลงไปเพราะว่าทุกอย่างจะดูดีเมื่อมันวิบวับยังไม่พอนะต้องใช้กากเพชรหน่อยเทลงไปเลยเยี่ยมทีนี้ก็เป่าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยออกมาสวยงามเอ้าผมสอนมาแล้วเย้ยสุดยอดฉันได้คะแนนดีมากเลยหือเอ้าเหมือนฉันจะได้คะแนนเต็มเหมือนกันตามคาดต้องกินให้เกลี้ยงหมดทุกคำใช่ไหมอะไรเนี่ยมีน้ำตาลเคลือบอยู่บนกระดาษอีกเย้เอาล่ะให้เวลาเซอร์ไพรส์เกรสเธอช่วยฉันได้มากเลยเอ้าตายแล้วให้ฉันจริงหรอขอบคุณมากเลยน่ารักมากฉันจะเอามาใช้ขั้นหนังสือแบบนี้เฮ้ยหยุดเลียกระดาษสักวินาทีได้ไหมฉันทำนี้มาให้เธอได้แน่หาจริงดิมันโดนัทจิ๋วเลยขอบใจฉันชอบมันมากเลยออกมาดีๆน่ารักว่าว่าไหมอ้าววิวเราเปียกฝนกันหมดแล้วฝนหยุดตกสักทีในที่สุดใช่ลำบากมากเลยไม่นะกระดานหนักรุกพังหมดแล้วไม่เก็ตเลยว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงฟังนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันมาโถเอาล่ะฉันพร้อมจะทำแล้วก่อนอื่นต้องป้องกันรอบๆก่อนถึงเวลาพร้อมถึงเวลาลงมือฉันเลือกแม่พิมพ์ไว้แล้วเหลือแค่ผสมคริสเตอร์ลงในนี้โอเคจากนั้นก็ค่อยๆเทลงไปอย่าเทเยอะเกินต้องผสมเพิ่มอีกหน่อยขอเติมสีแดงไปหน่อยดึงและแน่นอนกลิตเตอร์ด้วยโอเคดีทีนี้ก็เทลงบนหน้าพิมพ์อีกอันต่อไปก็รอให้แข็งตัวน่าจะพอใช้ได้แล้วใช่แข็งตัวได้ที่แล้วออกมาดูดีเหมือนกันนะแต่ต้องทำเพิ่มอีกรอบเป็นรูปเป็นร่างแล้วต้องผสมสีให้มันใสขึ้นหน่อยน่าจะตรงกันอยู่นะท
่านี้ก็เทแม่พิมพ์ได้แล้วต้องเทมันเต็มสี่เหลี่ยมนี่แล้วก็ทั่วเมล็ดที่ทำมาแล้วด้วยต้องกะปริมาณให้เหมาะสมด้วยโอเคมุมอื่นเสร็จแล้วเหลืออีกมุมเดียวเย้เสร็จแล้วให้ตายสิดูสวยเหมือนกันนะเฮ้ยอย่าซ่อมไปเลยฉันทำกระดานใหม่มาให้เธอทำมาให้ฉันเลยหรอว้าวมันสวยมากๆเลยอะเฮ้ยมาเล่นกันไหมระวังหน่อยไม่มีมารยาทเลยช่างเหอะฉันต้องแต่งตัวแล้วเข็มขัดนี่น่ารักจังแต่มันเล็กไปหน่อยอะโอ้ไม่นะเล็บฉันพังหมดแล้วหายนะชัดๆดูเธอสิเล็บฉันใหญ่ขี้แผลเธอนี่แย่ที่สุดไม่เป็นไรฉันจัดการได้นี่อาจจะมีประโยชน์นึกออกแล้วสำหรับการซ่อมเล็บฉุกเฉินเริ่มด้วยการแปะเทปไว้เหนือเล็บใช้แท่งไม้กดเทปรอบเล็บของคุณจากนั้นใช้ปากกาวาดขอบแล้วแกะเทปออกจากเล็บวางเทปไว้บนพื้นผิวเรียบแล้ววาดส่วนที่เหลือของเล็บให้เป็นทรงวงรีใช้ปากกาสามมิติและเติมรูปเล็บให้เต็มระวังอย่าให้ออกนอกเส้นหลักต่อไปทำให้พลาสติกโค้งเล็กน้อยอาจจะใช้ดินสอมาม้วนหรืออะไรที่คล้ายๆกันแล้วเอาเล็บปลอมออกจากเทปเค้าเคยทำล่ะเราไม่อยากทำเล็บหักอีกใช้กรรไกรตัดเล็บส่วนเกินออกใช้ที่เขียนไว้เป็นไกด์ไลน์ที่เหลือก็แค่ใส่มันทำแบบนี้กับเล็บอื่นแล้วจะได้เล็บปลอมสวยๆดูดีเลยล่ะว้าวตอนนี้ฉันพร้อมแล้วผู้มันดูน่าทึ่งมากเลยฮะนี่ระวังหน่อยหยุดนะถอยไปมีปัญหาอะไรเนี่ยดูเวลาสิได้เวลาทำความสะอาดแล้วออกไปเลยพอกันทีเอานี่ไปกินหนีให้ได้ก็แล้วกันเป็นไงล่ะมีอะไรดีกว่าชิงชาแล้วล่ะฉันมาหาแล้วแคลร์ Woo-hoo! ดูสิฉันวิ่งได้เร็วแค่ไหนไม่มีอะไรหยุดฉันได้ขอบคุณที่ดูกันนะว้าวมือถือฉันใครก็ได้รับมันทีฉันรับเองฉันรับเองได้แล้วเกือบไปแล้วสิไม่นะหวังว่าจะไม่เป็นรอยนะทำไมไม่ใส่เคสมือถือเล่าแต่มันดูเหยมากเลยอะความชอบส่วนตัวน่ะรู้แล้วถ้าคุณอยากได้เคสโทรศัพท์สุดน่ารักให้ใช้ปากกา 3D ออกแบบเดาได้ไหมฉันกำลังวาดอะไรใบให้นะมันมีหลายสีเลยล่ะดีนะเนี่ยที่ฉันมีสีครบทีนี้ก็เป็นสีเขียวสิ่งสำคัญคือวาดหลายเส้นและหลังใช้สีเขียวฉันจะเติมสีฟ้าแสนสวยเข้าไปลองดูเส้นสวยๆพวกนี้สิตอนนี้เราใกล้เสร็จแล้วล่ะอ๋อฉันลืมดวงอาทิตย์ไปได้ไงเนี่ยนี่จะทำให้ทุกอย่างสดใสแล้วพอมันแห้งก็เอาไปใส่มือถือได้เลยดูเคสมือถือใหม่ของฉันสิไม่เหยแล้วใช่ไหมฉันละภูมิใจจังทีนี้กลับมาเรื่องของฉันต่อเธอไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหรอแคลร์จะหาฟิลเตอร์ดีๆสักอันเนี่ยยากจริงเลยยิ้มหน่อยว้าวที่นี่เจ๋งไปเลยเฮ้ยสาวเธอเอาหมวกมาด้วยไหมที่จริงฉันเอามานะสวยไหมเอ่ยสวยกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะแท็กฉันมาด้วยนะไม่อยากรู้ว่าปิกนิกต้องเตรียมหมวกมาด้วยอ่ะฉันควรทำยังไงดีอ่ะฉันว่าตอนนี้โชว์เข้าข้างฉันแล้วล่ะฮะอะไรเนี่ยเธอโอเคไหมนั่นน่ะเธอบ้าไปแล้วหรอทำไมมองฉันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวร้องไห้นะโอลิเวียอ่ะเอาไปสิขอบคุณนะจะว่าไปมันต้องทำอะไรที่ดีกว่านี้ได้สิคอยดูนะวางเปลือกแตงโมคว่ำลงไปแบบนี้จากนั้นเสียบปลั๊กปืนเก่าของคุณให้เริ่มจากด้านบนสุดของแตงโมวาดจุดเล็กๆแล้ววาดเส้นไปด้านข้างเมื่อได้แบบนี้แล้วคุณสามารถเริ่มระบายส่วนที่เป็นช่องว่างไ
ค่อยๆทำทีละส่วนนะและพยายามอย่าให้มีพื้นที่ว่างเหลือจากนั้นวาดอีกเส้นลงมาแบบนี้และตรงนี้ด้วยแล้วเชื่อมต่อกันจากนั้นลงสีแบบที่เคยลงก่อนหน้านี้เลยดูเหมือนจะลงสีจนทั่วแล้วนะเส้นต่อไปถือเป็นการตกแต่งล้วนๆเลยให้ทำเหมือนเป็นวงรีบนสีแดงคุณรู้สึกว่าลายนี้มันคุ้นๆไหมเดี๋ยวจะบอกใบให้นะมันได้แรงบันดาลใจมาจากแตงโมไงล่ะพวกมันคือเมล็ดเห็นไหมทีนี้มาลองใส่กันเถอะเธอบอกว่าเธอต้องการหมวกใช่ไหมเอาล่ะฉันทำหมวกแตงโมหนึ่งเดียวมาให้เธอชอบกันไหมว้าวต้องถ่ายเก็บไว้แล้วเธอดูมีความสุขมากยิ้มนะเดี๋ยวเราจะโพสต์ภาพเธอด้วยไม่มีอะไรน่ารักไปกว่านี้แล้วสุดยอดเลยเฮ้ยอันนี้ด้วยไม่มีอะไรที่ใส่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้แย่มากเลยแหวะตู้เสื้อผ้าฉันมีแต่ชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแย่แล้วสิเราหอเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยอุ๊ยหนูไม่มีอะไรใส่เลยอะพูดบ้าอะไรของลูกดูเสื้อผ้าที่กองอยู่ด้วยเจ๊ก็สาดชวนหนูไปออกเดทอ๋อเจ๊หรอตายแล้วเราจะทำไงกันดีหรือว่าเสื้อตัวนี้พอได้ไหมพ่อคิดว่าไงหรือจะเป็นเดรสสีแดงตัวนี้ดีมันดูเวอร์ไปไหมพ่อก็ไม่รู้ว่าใส่แล้วจะสวยไหมเฮ้คิดอะไรออกแล้วลืมไปว่ามีเสื้อครอบตัวนี้อยู่โอ้แต่ไม่มีเครื่องประดับใส่คู่กันเลยเดี๋ยวนะพ่อรู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงฮะทำยังไงคะอ๋อจริงด้วยพ่อฉลาดจังเลยน่าจะมีอะไรอย่างนี้บ้างแหละไม่มีอะไรเลยสิ้นหวังแล้วมันจะต้องเป็นเดทที่แย่ที่สุดในชีวิตยกเลิกเขาไปดีกว่ามันต้องพอมีอะไรให้เราทำกันได้บ้างสิหนูไปเดทแบบไม่มีต่างหูไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่รู้จะช่วยยังไงดีหมอนรองคอนี่แล้วก็ปากกาสามมิติลูกรักพ่อหาวิธีได้แล้วฮะโอ้ตายจริงหนูว่าน่าจะพอได้โอเคเรามีรูปภาพของแตงโมอยู่เราก็ต้องวาดตามมันเริ่มต้นด้วยการวาดเส้นขอบด้วยหมึกดำวาดไปให้ทั่วๆเส้นขอบนี้เลยนะทีนี้ก็มาวาดเส้นที่อยู่ด้านในบ้างโอเคออกมาสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เสร็จดีต้องวาดต่อไปอีกนิดเสร็จแล้วก็มาระบายสีแดงเนื้อแตงโมมุมตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยแบบนี้เลยทำแบบนี้ไปจนหมดต่อไปก็เปลือกสีเขียวนี่ก็ดูเข้าท่าสนุกจังวันหลังทำอีกดีกว่าตรงนี้ต้องใช้สีเขียวเข้มหน่อยจากนั้นก็ใช้สีดำมาวาดเป็นเมล็ดแตงโมด้วยวาดลงบนเนื้อสีแดงเลยใช่เก็บเมล็ดยังไว้ตรงนี้ดีกว่าเย้เสร็จแล้วดูดีจังเลยรักเลยแหละและแน่นอนฉันต้องทำอีกข้างนึงด้วยแล้วก็ใส่ตะขอต่างหูเย้ออกมาดูดีแบบเหนือเชื่อเลยชอบมากๆเลยค่ะขอลองใส่ก่อนนะดูดีมากเลยใช่ไหมคะพ่อขอบคุณมากนะคะไอเดียของพ่อนี่ฉลาดล้ำจริงๆได้เวลาไปเดทกับเจคแล้วได้เลยขอให้มีความสุขนะลูกพ่ออ๋อแล้วหมอนรองคอหายไปไหนนะอ๋อนี่ไงคอยยังชั่วเอ๊ะนี่อะไรอ๋อรูปถ่ายฟื้ดูสิมีความสุขกันมากสินะน่ารักมากฉันชอบเป่าฟองสบู่จังเลยอะไรไม่นะมันพังแล้วเล่นไม่ได้ฉันแค่อยากเป่าฟองสบู่แล้วมันดูสวยเองเทวดามาช่วยแล้วหนูเป่าฟองสบู่ได้เข้าใจละงานเข้าสินะได้ฉันต้องหาทางแก้ปัญหานี้แล้วล่ะอู้ลืมคาถาเสกฉันมีปากกาสามมิติเจ๋งไปกว่านั้นอีกโอเคฉันมีแบบร่างอยู่แล้วทีนี้ก็ใช้ปากกาสามมิติเลยฉันจะเริ่มด้วยสีเขียวสำหรับด้ามจับที่เป่าฟองสบู่ทีนี้ฉันก็เลือกใช้สีเหลืองสำหรับดาวต่อเลยต่อไปสีแดงสำหรับวงกลมมันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเรียบร้อยที่เป่าฟองสบู่วิเศษพร้อมแล้วเอานี่นี่คือที่เป่าฟองสบู่อันใหม่ที่ฉันทำให้เธอเลยนะสวยจังดูฟองสบู่นั้นสิใช่ไหมล่ะฟองสบู่สวยสุดๆเลยเอาล่ะงั้นฉันไปก่อนนะลาก่อนที่นี่ดูเหมือนในรูปเลยฉันควรทำอะไรก่อนดีนะฉันไม่ชอบดูข่าวอ่ะอย่าเปลี่ยนฉันเหรอโอเคกดเลยขึ้นอ่ะหัวขโมยคนนี้อาละวาดไปทั่วเมืองระวังข้าวของของคุณให้ดีผู้ชายคนนี้กระโดดข้ามได้ทุกอย่างหน้าต่างที่ล็อกเป็นสิ่งที่เขาถนัดเป็นพิเศษมีคนที่ผ่านมาเจอเขาแล้วไล่ตามเขาไปตามถนนแต่น่าเศร้าที่เขายังหลบหนีอยู่
ทรแจ้งตำรวจได้เลยถ้าเจอเขาบ้านคุณตกอยู่ในอันตรายอุ้ยไม่ใช่เวลาที่หมอจะออกจากบ้านเลยอ่ะฉันไปเที่ยวแบบนี้ไม่ได้แน่เครื่องประดับของฉันเต็มไปหมดเงินฉันก็ด้วยอ่ะเว้นแต่ว่าดีนะที่ฉันมีแผนเดี๋ยวกลับมานะเอ้ยเที่ยวสนุกจังแต่ก่อนที่จะเอาของออกจากกระเป๋ามาดูก่อนว่าในนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างหัวขโมยดูสิว่าเจ้านี่กล้าดียังไงที่นี่สบายดีฮะอู้กล่องใส่เครื่องประดับเหรอฮะมีแค่กิฟต์ติดผมเนี่ยนะเสียเวลาที่สุดของมีค่าในนี้ไปไหนหมดอะไม่มีอะไรเลยอะนี่มันแปลกๆนะคิดสิคิดถังขยะเหรอไม่มีทางตำรวจต้องรีบหนีแล้วโอ้ไม่นะได้ผลดีมากเลยล่ะแล้วฉันก็ใช้แค่บอลลูกเดียวดูนี่นะทุกคนประทับใจไหมแทนที่จะใส่ในที่ที่คาดเดาได้ก็ซ่อนเครื่องประดับของคุณในที่ที่คาดไม่ถึงไม่มีใครมาดูในนี้แน่นั่นเป็นเหตุผลที่มันคือที่ซ่อนที่เหมาะที่สุดใช้กระดาษลางตัดแบบนี้แล้ววาดวงกลมตรงกลางหยดกาวร้อนให้ทั่วเพื่อใช้ติดซองเก่าๆและขยะอื่นๆแต่อย่าให้มองเห็นกระดาษลางทำไปเรื่อยๆและเมื่อมันปิดทั้งหมดคุณก็ได้ที่ซ่อนของแล้วเอาล่ะได้เวลาเล่นเกมแล้วฮู้ดูดิพวกกี้แพ้อย่าเสนอหน้ามาหาฉันนะพ่อนี่พี่ลึกชอบตะโกนใส่คอมพิวเตอร์ใช่นั่นแหละตายซะอยากเคี้ยวอะไรก็ไม่รู้เอ้าอันนี้เป็นไงเร็วสิสู้มันฉันจะเคี้ยวอะไรต่อไปดีเอ้าหูน้องแมวใกล้จะชนะหมอนี่แล้วต้องลุยต่ออีกทีไรดีเอ้ามือฉันดีไหมโอ๊ยเย้เอาไปเลยฉันชนะทีนี้ฉันก็จะเล่นให้มันไปอีกใช่แล้วได้เวลาใส่แว่น VR รู้ไหมฉันมีอะไรหูฟังยักษ์จะเขียวแล้วนะโอ้ตายแล้วดูสิอยู่ตรงนั้นหูฟังจริงๆของพ่อพนันได้เลยว่ามันจะต้องเขียวมันสุดๆแน่นอนดูดีจังเลยฉันจะเอาไปแล้วนะวัดได้หูฟังแล้วของจริงด้วยล่ะไม่ใช่อันใหญ่ปลอมๆโอ้ชนะเกมนี้แล้วฉันเก่งที่สุดเลยเดี๋ยวหูฟังฉันหายไปไหนเนี่ยฉันวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวนะมิกกี้โอ้ตายพ่อจับได้ต้องเขียนให้ไวกว่าเดิมมิกกี้พ่อเคยบอกเรื่องนี้ว่ายังไงส่งมาให้พ่อเลยเดี๋ยวนี้พ่อเอาจริงฮ่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอยังเขียวนู่นนี่อยู่ตลอดฮะนั่นมันฟันหรอโอ้ไม่พ่อคะเป็นอะไรอ่ะหูฟังรับผ่านด้วยพ่อพ่อบ๊อบจังเลยเฮ้ยนั่นฟันฉันฉันต้องขอคืนเยี่ยมฟันฉันกลับมาอยู่ในปากที่มันอยู่แล้วเขียวยากจังเลยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันจะทำให้มันสวยกว่าเดิมด้วยปากกาสามมิติฉันชอบสีเขียวจะใช้แล้วนะลงสีเขียวทับสีขาวเลยไม่มีรูฟันในกล่องใส่หูฟังแล้วต้องทาสีไปเรื่อยๆให้เขียวกว่าเดิมอีกโอ้มันเหมือนปีศาจต้นไม้เลยจะว่าไปเดี๋ยวรู้แล้วต้องเติมสีเหลืองเพิ่มที่นี่แบบนี้ไงเย้สวยจังเลยฉันว่านะน่ารักอ่ะฉันเก่งที่สุดเลยอันนี้อันโปรดที่สุดของฉันแต่ไม่ไหวพ่อคะดูสิหนูทำอะไรตื่นมาสิมิกกี้ลูกไม่นะพ่อแค่พยายามจะหลับหืมอะไรอะลูกเห็นไหมเห็นที่หนูทำกับกล่องหูฟังไหมโอ้ว้าวสวยจริงๆเลยดูสิมันใส่เสื้อเหมือนกันด้วยเข้าคู่กันเป๊ะตัวนี้น่ารักสุดแล้วมันก็คือหูฟังด้วยโอ้มิกกี้ขอบใจมากนะลูกพ่อจะเอาไปเก็บไว้ที่เดิมมันจะได้ดูพ่อเล่นเกมหนูว่าไงใช่มันจะได้ช่วยพ่อชนะแน่นอนกลับมาลุยต่อตายซะแล้วฉันก็มีอีก2อันทีนี้ก็เล่นกับมันได้แล้วฉันชื่อแดงฉันชื่อเหลืองว้าว
ฉันจะดัดผมเป็นลอนแบบนี้ได้มั้ยนะมีทางเดียวที่จะรู้1 2 3 4เอ้าทำไมผมยังตรงทื่ออยู่เลยฉันจะม้วนผมทั้งหมดทีเดียว1 2 3 4เอาล่ะฉันจะใช้หนังยางมัดไว้แบบนี้นี่จะต้องได้ผลแน่ๆถักเปียก็น่าจะได้ผลเหมือนกันต้องมัดเอาไว้แน่นๆไม่เห็นน่ารักเลยแต่ยังไงฉันคงไม่มีวันมีผมสวยแบบในแมกกาซีนอะอันนี้ร้องทำไมล่ะลูกหนูอยากน่ารักเหมือนเขาพ่อไม่ถนัดเรื่องดัดผมเท่าไหร่แต่คิดว่าพ่อน่าจะพอทำอะไรได้บ้างนะก่อนอื่นเราต้องมาหวีผมก่อนจากนั้นก็บิดผมเป็นเกลียวทางนี้แล้วก็ทางนั้นโอ้โอ้เอ้าพ่อคะโอ้ไม่นะเดี๋ยวผมก็ยาวใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวพ่อว่าพ่อรู้แล้วว่าจะทำยังไงก่อนอื่นต้องฉีดน้ำลงบนผมแล้วใช้ด้ามแปรงของหวีแทนที่ม้วนผมม้วนให้สุดโอ้เป็นร้อนแล้วว้าวใครจะไปต้องการที่หนีผมกันแล้วแถมไม่ต้องผมเสียจากความร้อนอีกต่างหากขอบคุณค่ะพ่อโชคดีไปที่ฉันหาทางแก้ได้โล่งอกจริงๆไหนดูสิต้องเก็บตรงไหนโอ้ให้ตายดูมีดพวกนี้สิจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้านางฟ้าตัวน้อยของฉันเข้ามาในนี้เธออาจจะบาดเจ็บเพราะของพวกนี้ได้โอ้ไม่ไม่ไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เลยต้องเก็บแล้วก็ล็อกให้ดีเธอจะได้หาไม่เจอเฮ้ยข้อยังชั่วตอนนี้เธอก็ปลอดภัยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเก็บของเล่นของเธอหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนะขอบโต๊ะนี่คมมากเลยอ่ะเกือบจะแย่พอๆกับมีดพวกนั้นเลยอ่ะเธออาจจะเข่ากระแทกได้ไม่นะเข่าของเธอต้องไม่กระแทกฉันจะไม่ยอมให้โต๊ะนี่ทำเธอร้องไห้โอ้ไม่นะโอ้ไม่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 มีทางฉันจะไม่ยอมให้มีของอันตรายในบ้านของฉันเรียบร้อยเอาหมอนมากันขอบโต๊ะแล้วตอนนี้ก็ไม่คมละเธอปลอดภัยแน่นอนลืมล็อกประตูไม่ได้เลยเดี๋ยวเต่าเสียบปลั๊กไฟเต่าเสียบปลั๊กไฟในบ้านไม่เธอกำลังทำอะไรเธอจะได้รับบาดเจ็บไม่ไม่ไม่อย่านะลูกหยุดเลยอย่าเอาอะไรไปเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาดโอ้ยแล้วดูสิเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยเอาละเดี๋ยวแม่จะเช็ดให้นะโอ้ยแม่ต้องทำยังไงกับลูกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฝาทิชชู่เปียกนี่อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาใช่มันต้องใช้ได้ผลแน่ๆฉันแค่ต้องทำดัดแปลงนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วก็เอาฝาออกและติดทับเต้าเสียบปลั๊กไฟตอนนี้ก็ปิดมันได้แล้วนี่จะช่วยป้องกันไม่ให้เธอเอานิ้วจิ้มเต้าเสียบได้เอาละเป็นเด็กดีระหว่างแม่ออกไปข้างนอกนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเต่ารีดฉันออกจากบ้านไม่ได้สักทีเนี่ยยังไม่สะอาดเอี่ยมค่อยดีขึ้นหน่อยเหลือแค่ถูพื้นอะไรกันเนี่ยทำไมมีผมเยอะแยะเต็มไปหมดอยากขยงเสมัดฉันอยากจะอ้วกน้ำสลัดตัวใหม่นี้อร่อยจังเฮ้ยมีผมอยู่ในจานนี่ไงกันฉันทานไม่ลงแล้วเดี๋ยวนะมันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยผมพวกนี้มาจากไหนกันอีกเนี่ยอย่างกับฉันอาศัยอยู่กับสัตว์ประหลาดนี่แหละผมพวกนี้จะหมดได้หรือยังผมพวกนี้มาจากข้างบนนี่จากห้องของแอนนี่งั้นเหรอฉันต้องหาต้นตอของเรื่องนี้ให้ได้ปัญหาผมเรื่องนี้ต้องจบลงสักทีแอนนี่อะไรกันเนี่ยบอกสิว่าไม่ใช่แบบนั้นแอนนี่ของฉันผมร่วงไม่หยุดเลยแอนนี่ผมของลูกร่วงไปทุกที่เลยนะเห็นไหมแม่คะแม่รู้เปล่าคะที่ผมร่วงไม่ใช่ลูกต่างหากผมลูกเห็นไหมล่ะผมมันติดที่แปรงหวีผมแบบเนี้ยหนูจะเอามันออกมาได้ยังไงล่ะคะแม่ว่าแม่คิดวิธีออกแล้วล่ะมีหวีอีกเล่มตรงนั้นใช่ไหมใช้หวีเล่มนั้นเอาผมออกมาสิเห็นไหมลูกผมออกมาแล้วว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ผลลูกลืมอะไรไปหรือเปล่าแค่นี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคนอื่นก็ถึงเรียกแม่ว่ายอดคุณแม่ยังไงล่ะจ๊ะว้าวบ้านสวยมากที่นี่ต้องมีของมีค่านั่นแน่อู้อะไรเนี่ยเสร็จศาลา
หนีเร็วด้านล่างเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่ต้องห่วงหนูระวังหลังให้ค่ะพ่อต้องปิดสัญญาณก่อนพวกเราโดนปล้นเครื่องเพชรของเราโอ้ยยังอยู่ครบพวกท้องด้วยโชคดีนะมันหายไปหมดเลยค่ะพ่อชุดตุ๊กตาของหนูโจรเอาไปหมดเลยลูกรักพ่อเสียใจด้วยนะใช้ทิชชู่นี่สิพ่อรู้แล้วว่าจะทำไงในการซ่อมชุดให้ตัดปลายของลูกโป่งพับลูกโป่งแล้วตัดด้านข้างและด้านบนออกเล็กน้อยแกะลูกโป่งที่ตัดออกก็จะได้ชุดตุ๊กตาตัวใหม่ช่วยสวมเสื้อให้ตุ๊กตาสักหน่อยต่อไปตัดส่วนปลายของลูกโป่งอีกอันออกก็จะได้เลกกิ้งสวยมาเติมสีสันให้ชุดด้วยลูกโป่งใบใหญ่กันตัดส่วนบนและส่วนล่างออกแล้วสวมเข้าไปที่ขาของตุ๊กตาได้กระโปรงแสนสวยแล้วพวกเธอไปเดินแบบได้เลยนะพ่อมีชุดใหม่ให้ตุ๊กตาของลูกด้วยละว้าวพ่อคะมันดูดีมากเลยอ่ะดูทันสมัยมากเลยสวัสดีฉันชอบชุดเธอจังเธอดูสวยมากในชุดใหม่โอ้เย้ดูมันเคลื่อนที่สิทีนี้ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งอีกนิดนึงมันเป็นตอนที่ตลกที่สุดเลยล่ะฮะสงสัยจังว่าเขาไปไหนพระเจ้าช่วยเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ดูสิปาร์ตี้ป๊อปอิดนี่นาไปกันเถอะว้าวป๊อปอิดของเธอน่ารักจังของฉันก็มีไปกันเถอะโอ้มีคนเฝ้าด้วยอ่ะแถมห้ามเอาอาหารเข้าไปกินอีกแล้วขนมของเราจะทำไงดีอ่ะฉันอยากเข้าไปปาร์ตี้นั่นจริงๆนะเฮ้ยฉันว่าเราเข้าไปได้แล้วก็เอาขนมเข้าไปกินในนั้นได้ด้วยดูนะแค่เอาเคสมือถือป๊อปอิดมาฉันจะติดรูปเลนส์กล้องไว้ตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่สกิโดลงไป1ชิ้นต่อ1รูป๊อปอิดต้องใส่ขนมของเราลงไปให้ได้มากที่สุดทีนี้ก็ช็อกโกแลตละลายมันก่อนจะได้เทลงไปง่ายๆแค่เทราดลงไปบนสกิโดเยี่ยมออกมาดูดีเลยล่ะมันแข็งตัวแล้วซึ่งหมายถึงว่าพร้อมแล้วดูเหมือนมือถือปกติเลยเยี่ยมเธอฉลาดจังเอาล่ะไปกันเถอะเข้าไปได้ไม่เห็นป้ายหรือไงห้ามเอาอาหารเข้าไปข้างในไม่เอานะกลับไปซะฉันมีป๊อปอิดค่ะเข้าไปได้ฮะฉันไม่เคยเห็นเคสมือถือป๊อปอิดมาก่อนเลยเจ๋งฮะปาร์ตี้ให้สนุกนะดูเหมือนไม่มีใครอยู่แถวนี้นะถึงเวลาของป๊อปอิดจัมโบ้แล้วว้าวในนี้มีป๊อปอิดเพียบเลยมาเร็วมาช่วยเราซิมอันใหญ่เร็วเป็นปาร์ตี้ที่ดีที่สุดเลยเราชนะการแข่งเรียนเป็นชั้นชั้นล่ะเร็วเร็วเร็วทำสถิติใหม่ให้ได้เฮ้ยอยากเปลี่ยนกันไหมโอ้โอเคเธอคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่ากินขนมกันเถอะชะดาพร้อมกินแล้วแค่ดึงเคสป๊อปอิดออกเหมือนช็อกโกแลตแท่งโฮมเมดเลยอร่อยจังลองสิเฮ้ยทุกคนเราแอบเอาขนมเข้ามาด้วยมากินกับพวกเราสิทำไมวันนี้มันช้าจังเลยตัดผมหน่อยค่ะขอทรงสวยๆโอ้ได้จ้ามาหาทุกคนเลยมานั่งตรงนี้เลยนะขอบใจได้เลยอากาศด้านนอกเป็นไงบ้างยังร้อนอยู่ไหมโอเควันนี้เราทรงผมแบบไหนตัดตรงปลายออกนิดนึงแล้วเอาส่วนที่ตัดปลายออกแล้วก็ให้สั้นลงได้เลยสบายมากทำให้ได้อยู่แล้วจ้าเงี้ยเดี๋ยวขอปรับเก้าอี้ก่อนนะอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเอาล่ะเท่านี้ก็พร้อมแล้วผมของคุณสวยมากเลยดูออกเลยว่าดูแลมาอย่างดีเหมือนผมจะพันกันหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอคะหยุดทำไมอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องกังวลเลยทุกอย่างปกติดีโอ้ตายแล้ววีหักไปครึ่งอันเลยเนี่ยทำไมทำหน้าตื่นแบบนั้นล่ะคะโอ้ไม่มีอะไรอย่าคิดมากเลย
แล้วฉันทำไงดีเนี่ยนิ่นหวีอันโปรดเลยด้วยอ๋อรู้แล้วปากกาสามมิติไงน่าจะช่วยฉันได้ฉันมีรูปหวีอยู่ก็แค่วาดทับไปตามรูปถมมันด้วยหมึกสีชมพูสามมิติสีโปรดโอเคก็ดูเป็นไปได้อยู่นะเสร็จแล้วตรงส่วนปลายหวีทีนี้ก็มาต่อกันที่ด้ามจับคราวนี้ใช้สีเขียวอ่อนสีสันสวยจังเลยไม่ค่อยได้ใช้สีนี้สักเท่าไหร่เล่นไหนๆก็ทำหวีเองแล้วขอให้มันน่ารักน่ารักหน่อยละกันพอวาดตรงส่วนนี้เสร็จฉันก็จะใส่ลายดอกไม้ด้วยโอเคเกือบเสร็จแล้วทาดาหวีใหม่เอี่ยมโอ้หลับไปซะแล้วงั้นต้องรีบทำให้เสร็จแล้วอีกกลับมาหวีผมให้ต่อโอ้โทษทีฉันเผลอหลับไปใช้เลยสวัสดีนักเรียนทำอะไรอยู่น่ะเดวิดเร็วโอ้ไม่นะฉันทนแรงกดดันไม่ค่อยได้อะเรียบร้อยครับแปลกๆนะแต่ก็ช่างเถอะไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วอ่ะแต่ก็สำเร็จนะขอโทษที่มาช้ามาเริ่มบทเรียนของวันนี้กันเลยหาทำไมเขียนไม่ออกล่ะตลกชะมัดไม่เห็นเข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันสกปรกเหรอเดี๋ยวนะมีอะไรอยู่บนกระดานนั่นมันสบู่เหรอโอ้ครูผิดหวังจริงๆนะพวกเธอนี่เก่าแต่เก่าจริงๆไม่เป็นไรฉันแค่ต้องหาวิธีอื่นฉันรู้ฉันใช้สมุดได้ฉันจะแปะเทปตรงขอบแล้วก็ทาสีช็อคทาสีให้ทั่วสมุดทั้งเล่มที่จริงมันก็ผ่อนคลายดีนะเกือบเสร็จแล้วต้องรอให้แห้งตอนนี้ก็ดึงเทปออกค่อยๆทำนะฉันไม่อยากให้สีเลอะฉันไม่ต้องใช้กระดานดำแล้วใช้สมุดได้แค่เขียนโจทย์ลงบนปกสมุดมันเขียนได้ดีมากฉันต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะเอาล่ะนักเรียนใครอยากตอบบ้างเธอเต็ดก็ได้มาหน้าห้องใจเย็นๆนะตอนนี้ไม่ฉลาดเท่าไหร่แล้วสินะโอเคผมว่าผมรู้คำตอบนะเป็นไงครับผิดกลับไปนั่งคิดอะไรอยู่เนี่ยแกล้งครูให้น้อยลงแล้วก็ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะขอลบก่อนเธอไม่ได้สันหนูเหรอคะแย่แน่ๆเลยฉันต้องมีสมาธิเวลาทำงานศิลปะโอ้เฮ้ยกำลังทำอะไรอยู่หรออย่านะอย่าดูมันยังไม่เสร็จดีอะไรขอดูหน่อยนะมันคงไม่แย่หรอกโอเคก็ได้ว้าวสวยมากเลยวาดเก่งมากมากโอ้แต่ทำไมมันถึงครกแบบนี้ล่ะเจ๊คริน่าเดี๋ยวฉันก็จัดการเองรอตรงนี้นะขอทำอะไรหน่อยขั้นแรกฉันต้องเหลาสีเหล่านี้แบบนี้เลยดูความคมของมันสิแล้วทีนี้ก็เอาแว่นมาใส่ดูสิเหมือนดอกไม้เลยมันออกมาดีกว่าที่คิดไว้มากทาดาได้แหวนมาให้เธอแล้วโอ้โหสวยมากไม่อยากเชื่อเลยว่าทำมาจากเศษเหลาสีลิลลี่น่ารักจริงๆวันหนึ่งฉันจะแต่งงานกับเธอให้ได้แต่ก่อนอื่นฉันต้องการขนมลูกอยู่นี่เองไงฮะแม่เป็นไงบ้างครับเจเร็ดฟันลูกดูไม่ได้เลยโอ้แม่มีแปรงสีฟันของลูกด้วยนะลูกคุณไปแปรงฟันเร็วเข้าไม่ฮะฉันจะทำยังไงดีนะเนี่ยดูละต้องลองดูในเน็ตสักหน่อยดูนี่สิลูกลิลลี่นี่และเธอกำลังแปรงฟันอยู่ว้าวหนูก็อยากแปรงฟันเหมือนกันถ้าลิลลี่แปรงหนูก็จะแปรงด้วยรถมินและฉันก็จะเต้นไปด้วยล่ะสนุกดีแฮะ
ปากจะมีฟันแหลมแต่เขาก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และแล้วเมื่อเจ้าหญิงลูบขนของเขาเขาก็นอนแทบเท้าเธอและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็อยู่ด้วยกันเสมอโอ้เธอหลับไปแล้วห่มผ้าให้หน่อยดีกว่าทีนี้ก็ย่องออกจากห้องของเธอไม่นะเสียงดังเชียวโอ้อย่าตื่นนะโอ้ยังหลับอยู่บ้าจริงฉันทำตุ๊กตาเธอพังเธอต้องเสียใจแน่ๆถ้ารู้เรื่องนี้แย่แล้วฉันจะทำไงดีโอ้รู้แล้วว่าควรทำไงมาม่าเจ้าตุ๊กตามาซ่อมเธอกันหน่อยอย่าทำฉันผิดหวังนะปากกา 3D คราวนี้ต้องพึ่งแกแล้วฉันจะทำให้มันเหมือนเกล็ดปลาหางของนางเงือกจะได้ดูสมจริงขึ้นทีนี้ก็ใส่ครีปลงไปด้านล่างสีเหลืองดูเป็นสีที่ดีในการเริ่มต้นนะแต่ฉันจะใช้แค่ส่วนหนึ่งเพราะอยากให้มันมีสีสันน่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ส่วนสุดท้ายเพิ่มสีเหลืองที่ด้านบนอีกนิดเรียบร้อยแล้วว้าวออกมาน่ารักสุดๆฉันว่าเธอน่าจะแฮปปี้กับมันนะพูดตามตรงฉันภูมิใจกับมันมากเลยฉันจะวางตุ๊กตาไว้ตรงนี้ให้เธอเห็นฝันดีนะทีนี้ก็แอบย่องออกจากห้องอีกครั้งหมาป่าอยากกินไอศกรีมเชอรี่